บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดให้ความเมตตากับพวกเราทุกๆคนนะครับพี่น้องรู้ไหมคนที่อัลลอฮ์รักคนที่อัลลอฮ์จะให้เข้าสวรรค์ของพระองค์นะไม่ใช่นอนอยู่ในบ้านแล้วก็ลอยเข้าสวรรค์นะมันต้องออกมาเผชิญโลกมาเผชิญกับสิ่งเลวร้ายต่างๆแล้วเราชนะมันได้คนที่นอนอยู่เฉยๆที่บ้านอันนั้นเขาเรียกคนเป็นอัมพฤกษ์คนเป็นอัมพาตวันที่อัลลอฮ์สอบสวนเขาจะตอบกับอัลลอฮ์ว่าฉันไม่รู้คำเดียววันนี้เนี่ยเอาเรื่องง่ายที่พวกเรารู้กันดีแต่เราจะมาเจาะประเด็นของมันว่าในแต่ละอันเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราอะเราจะจัดการกับมันอย่างไรเรื่องของละหมาดวันนี้ก็เตรียมไว้3หัวข้อ1ละหมาดเต็ม2ละหมาดย่อ3ละหมาดรวมเพราะชีวิตเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่ต้องอยู่3อย่างนี้แหละถ้าไม่ไปไหนก็ละหมาดเต็มถ้าเดินทางก็ละหมาดย่อแล้วก็ถ้าหากมีอุปสรรคเราก็ละหมาดรวมชีวิตเราจะวนอยู่ในนี้แหละแต่มีหลายคนดื้อนบีบอกให้ย่อกูจัดเต็มนี่ก็มีแล้วก็ใช้คำตอบว่ายังไงรู้ไหมพี่น้องเอ้ยเราเคยทำมาเราเคยละหมาดเต็มยังไงเราก็จะเต็มพี่น้องรู้ไหมแม้กระทั่งไปฮัจญ์ก็เต็มจะอยู่มีนาก็เต็มจะอยู่อารอฟะก็เต็มจะอยู่มุสดาลิฟะก็เต็มหมดเลยเราไม่เคยทำย่อฉะนั้นบ้านเราต้องรักษาเอาไว้ย่อเนี่ยมันคนซาอุดีหรือพวกคณะใหม่อัลลอฮ์โดนคดีแบบหนักเลยนั่นพวกเรามาเรียนนี่คณะใหม่ไหมเนี่ยใช่ไหมเราคณะอะไรนะถูกต้องจำมันนี่ไว้ในใจจำไว้ในใจเลยนั่นเรื่องของละหมาดหลักสูตรก็คือทิ้งไม่ได้จำไว้เลยนะครับขาดบวชยังมีโอกาสจ่ายเข้าสารฟิดยะยังมีโอกาสจ่ายฟิดยะได้ฮัจญ์ไม่ไปตายยังมีคนทำแทนได้มีละหมาดอันเดียวแทนไม่ได้เลยอ่ะพี่น้องรู้ไหมบวชมะเรานี่ก่อนทำงานอย่างเดียวเลยไม่มีโอกาสจะได้บวชกับเขาเลยทำงานก็ทำงานหนักเกี่ยวข้าวรับจ้างถอนหญ้าทำอะไรอัลลอฮ์วันหนึ่งเขาตายโดยขาดบวชแต่เขาไม่ได้เจตนาว่าบวชเนี่ยมันไม่จำเป็นแต่เนื่องจากว่าสังคมเนี่ยทำให้เขาต้องออกหากินเลี้ยงลูกวันหนึ่งเขาตายลูกบวชแทนได้ไหมได้ลูกจ่ายฟิดยะห์ได้ไหมได้นี่คือลูกที่สอนแล้วเหมือนกันพวกเรานี่ใครอายุแบบ70ไปแล้วมีใคร70บ้างป่ะแล้วทำไมดูหน้าตาดีอย่างก็60มี70ด้วยเหรอผมคิดว่า45กับ60เองที่มานั่งเรียนโอ้มี70มาชาอัลลอฮ์นี่อาการเวลาทำอะไรคนริยาไม่ได้เลยนะเวลามันไปเฉยๆอย่าทำร้ายหน้าฉันเด็ดขาดนะหรือว่าเวลาถอดฮิญาบแล้วอะไรออกแล้วเข้าบ้านแล้วมึงเอ้ยที่ว่า70น่ะ95อันนี้ก็ต้องมาวัดกันอีกทีหนึ่งนะครับนั่นมีละหมาดอันเดียว
ที่นบีสั่งกำชับจนกระทั่งวันที่นบีจะตายนบีไม่ได้บอกเลยว่านบีกล้าจะเสียบวชนะบวชนะหัดนะหัดนะบริจนบีบอกศอลาศอลาจนกระทั่งไม่รู้จะพูดยังไงใช้คำว่าศอลาละหมาดละหมาดอย่าทิ้งนะละหมาดแต่ก็นั่นแหละครับก็มีคนทิ้งละหมาดไม่ละหมาดยังมีอีกเยอะนะครับอย่าคิดว่ามีคนละหมาดครบนะยังมีอีกเยอะที่ไม่ได้ละหมาดนั้นเราจะทิ้งละหมาดไม่ได้เพราะละหมาดคือเสาของศาสนาเสาของศาสนาจนกระทั่งอัลลอฮ์ลงวะฮีมหานบีบอกว่าอินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟะชาอีวัลมุงกัรการละหมาดจะห้ามความชั่วจริงพี่น้องไปเช็คตัวเองเลยถ้าใครละหมาดครบไม่ใช่ครบแบบธรรมดานะตรงเวลาด้วยผมเชื่อคนเนี้ยไม่ทำบาปแน่นอนไม่ทำบาปตรงๆเลยนะได้เวลาซูรี่ละหมาดเลยไม่ทำบาปหรอกครับแต่ที่ทำบาปน่ะคือละหมาดบ้างทิ้งบ้างหรือละหมาดไม่ค่อยตรงเวลาก็อาจเวลาละหมาดไม่ค่อยตรงเวลาเนี่ยชัยฏอนมันรู้แหละว่านี่ละหมาดจริงแต่เราไม่ค่อยตรงเราเอาอะไรไปแทรกเฮ้ยเราอย่าเอาซีนาไปแทรกมันไม่ทำหรอกเฮ้ยเราอย่าเอาเหล้าไปให้มันไม่กินหรอกเราอย่าเอาอะไรเอาหมูไปให้กินมันไม่กินหรอกเราอย่าเอาเรื่องอะไรไปให้มันเลยหนักๆอย่าไปให้เพราะพวกนี้พวกละหมาดเราเอาอะไรไปให้เราเอาละครไปเอาละครไปหน่อยเอาละครไปนิดๆก็สักนิดหน่อยมันจะเอาเรื่องบาปเล็กๆมาให้คนละหมาดมันไม่เอาบาปใหญ่มาให้คนละหมาดหรอกเพราะมันรู้คนละหมาดเนี่ยไม่ทำบาปใหญ่แต่มันจะเอาบาปเล็กๆมาให้แต่ถ้าพวกไม่ค่อยละหมาดหรือละหมาดบ้างทิ้งบ้างพวกนี้เดี๋ยวมันจะจัดบาปใหญ่มาให้เอ้ยละหมาดบ้างเปล่าก็ละหมาดเหมือนกันมักริบวักตูนึงแล้วก็วันศุกร์ก็ไปบ้างวันอีดก็ไปบ้างเดี๋ยวมันจะจัดซีนามาให้คนเหล่านี้เดี๋ยวมันจะจัดซีนามาให้พี่น้องจำให้ดีเลยนะเดี๋ยวมันจะจัดซีนาเดี๋ยวมันจะจัดของฮารอมมาให้อิบลิสชัยฏอนแผนมันสูงมันไม่เซ่อหรอกครับมันสัญญากับอัลลอฮ์ว่ายังไงอ่ะมันจะมาข้างหน้ามันกับพวกของมันเนี่ยจะมาด้านหน้ามาด้านข้างมาข้างหลังมาล้อมตัวเราเลยแล้วมันก็บอกว่ากับอัลลอฮ์ว่าละตาจีดันนาอุมอักษะว่าละตาจีดันนาอักษะรุมชากีรีนแล้วท่านจะพบเจอว่าบ่าวของท่านเนี่ยไม่ขอบคุณพระองค์หรอกไม่เจอน้อยมีไม่กี่คนหรอกมีจำนวนน้อยนี่ชัยฏอนมันวางแผนขนาดนั้นนั้นละหมาดอย่าทิ้งพี่น้องเป็นทางเดียวที่รอดเรามะเราตอนก่อนจนหรือมีตังแต่มะบอกกูยังไม่ไปกูยังไม่พร้อมวันหนึ่งมะตายลูกไปทำฮัจญ์แทนแม่แทนพ่อได้เลยบวชมะเราขาดจะขาดแบบขี้เกียจหรือขาดแบบทำงานหนักลูกที่เป็นลูกซอแล้วทำไงวันเราก็เช็คมะเรานี่ขาดบวชเยอะถ้าเราจะบวชแทนมะมันก็หนักเกินไปไอ้ของเรามันก็เยอะอยู่แล้วทำยังไงพอมาดูของเรานี่มันก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันตอนอายุ15 16 17 18นี่ก็เปรี้ยวเหมือนกันไอ้ของเรายังใช้ไม่หมดเลยแต่อาศัยรักมะทำยังไงจ่ายฟิดยะให้แม่ได้ไหมได้แต่ละหมาดล่ะมะขาดละหมาดป๋าขาดละหมาดไปละหมาดแทนป๋ากับมะได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นพี่น้องอันเดียวที่จะเป็นทางรอดจนกระทั่งมีหะดีษบทหนึ่งที่นบีพูดถึงถามนบีถามซอฮาบะคนคนหนึ่งมีแม่น้ำเนี่ยผ่านหน้าบ้านเขาแล้วเขาก็ลงไปอาบน้ำในแม่น้ำนั้น5ครั้งต่อวันนบีถามว่าสิ่งสกปรกจะหลงเหลือไหมซอฮาบะห์บอกไม่เหลือโอ้โหคนอาบน้ำเราแค่วันละครั้งยังไม่เหลือเลยใช่ไหม
บางทีวันหนึ่งสองวันครั้งมีไหมอาบน้ำสองวันครั้งแน่นะไม่ไหวจริงหรือเปล่าหน้าหนาวหน้าหนาวมีน้ำอุ่นอัลฮัมดุลิลลาห์แม่น้ำสายหนึ่งผ่านหน้าบ้านแล้วลงไปอาบน้ำวันละห้าครั้งนบีบอกสิ่งสกปรกจะเหลือไหมเหลือไม่เหลือไม่เหลือเช่นเดียวกันคนอาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดเนี่ยวันละห้าครั้งอะไรมันจะอยู่อีกนบีบอกก็ฉันนั้นแหละไม่เหลือหมดฉะนั้นละหมาดให้ครบให้จำไว้เลยนะครับคนที่กลัวอัลลอฮ์เพียงปากเนี่ยมันสังเกตง่ายคนที่ก็อัลลอฮ์เพียงปากเนี่ยวันหนึ่งวันที่วิญญาณมาถึงก็เดือดของเขาเขาจะไม่เหลืออะไรเลยเขาจะไม่เหลืออะไรนั้นอย่าทิ้งละหมาดอย่างอื่นยังพอว่าแต่ละหมาดทิ้งไม่ได้อัลลอฮ์กำหนดการละหมาดฟัรดูห้าเวลาอัลลอฮ์กำหนดละหมาดฟัรดูห้าเวลามาตอนนบีอิสรอและเมียรอชหรือเมียรอชเดินทางจากมักกะสู่อะไรเราต้องได้นบีเดินทางจากมักกะสู่เยรูซาเล็มหรือไบตุลมักดิสก็คือมัสยิดอักซอพี่น้องจำให้ดีนะที่นบีไปเนี่ยนบีไปถึงอักซอเนี่ยแล้วนบีขึ้นสู่ฟากฟ้าเนี่ยมันอีกมุมหนึ่งนะอันนั้นตรงโดมสีทองบางคนคิดว่าโดมสีทองคือมัสยิดอักซอไม่ใช่นะครับมัสยิดอักซออยู่อีกซีกหนึ่งโดมเวลาเราเดินเข้าไปนี่เราจะเจ อรูปวงกลมแปดกี่เหลี่ยมก็ไม่รู้แหละแล้วก็จะมีโดมสีทองอยู่ตรงนั้นเขาทำสัญลักษณ์เพราะว่าในนั้นเนี่ยนบียืนตรงนั้นและนบีขึ้นสู่ฟากฟ้าตรงนั้นเขาก็เลยเป็นสัญลักษณ์ตรงนั้นว่ามักกะมีกะบะมาดีนะมีมัสยิดนบีและอักซอล่ะอักซอเนี่ยมันมีมัสยิดอักซอแต่ว่ามัสยิดอักซอเนี่ยมันก็อย่างว่าและไม่มีใครบูรณะแล้วมันก็อยู่แบบเดิมๆแต่เขาก็เลยทำตรงเนี้ยเป็นสัญลักษณ์เวลารูปภาพออกมาก็จะเห็นรูปภาพเป็นโดมสีทองนะครับนบีเดินทางยามค่ำคืนขึ้นไปเฝ้าอัลลอฮ์รับละหมาดมาทั้งหมด50วักตูแต่ด้วยความรักที่นบีมูซาสงสารนบีมูฮัมมัดนบีเนี่ยไปเจอนนบีมูฮัมมัดขึ้นไปนี่ไปเจอนบีอาดัมนบียูซุฟนบีฮารูนนบีอิบรอฮิมเจอไม่รู้กี่นบีแต่ไปเจอกับนบีอีซามูซาเองลงมาเจอนบีมูซาในสวรรค์ชั้นที่6นบีมูซาถามว่าไปได้อะไรมาบ้างนบีภูมิใจรับมา50วักตูโอ้โหภูมิใจจริงๆลืมนึกถึงท่านนบีเอามา50วักตูหัจญะจะไปงานฮิจเราะห์ได้หรือเปล่าเมื่อคืนน่ะไปได้ไหมงานฮิจเราะห์ไม่ต้องรอกกำลังซื้อไก่ย่างขอไก่ย่างตัวหนึ่งอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอะไรวะกูยังซื้อไก่ย่างไม่ทันเลยอัลลอฮฺอีกแล้วเอ้าละหมาดเสร็จเรียบร้อยกำลังจะกินข้าวต้มใส่ปากมัวสิอัลลอฮฺห้าสิบวักตูแล้วมึงเอ้ยข้าวส้วมยังไม่ทันเลยฉะนั้นนบีมูซาก็เลยบอกกับมูฮัมมัดนบีมูฮัมมัดว่ามูฮัมมัดอุมมาเจ้าไม่ไหวหรอกตัวเล็กๆทางนั้นขึ้นไปขอเถอะนบีก็เชื่อนบีมูซาขึ้นแล้วจนกระทั่งเหลือ5นี่ถ้าเอาลงมา50ตายแค่5ยังไม่มากันเลยสุเราปิดตายเลยหรือไม่อย่างนั้นถ้ามาสุเราก็ไม่ต้องกลับบ้านมี2อย่างมาสุเรากำลังใส่รองเท้าจะกลับบ้านมุอาซินอัลลอฮฺอักบัรตายกูวันนี้กูอยู่สุเราเนี่ยแล้ววะไม่ต้องแล้วหรือพวกที่อยู่ที่บ้านก็ได้เวลาละหมาดกูไปสุเราถ้าไปสุเรานี่กลับไม่ได้
นะครับจะนอนกับภรรยาอัลลอฮ์อาบน้ำอาบท่าปะแป้งอย่างดีเลยกำลังแล้วอัลลอฮ์อักบาร์อัลลอฮ์เอาไปละหมาดก่อนพอดีหมดฉะนั้นเราก็อัลลอฮ์รู้ไหมรู้เรื่องแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์ก็ลดให้เหลือ5แต่ผลบุญยังคงอยู่50ฉะนั้นการละหมาดฟัรดู5เวลาถูกกำหนดในคืนอิสรอมิรอญนบีเดินทางจากมักกะสู่เยรูซาเล็มไบตุลมักดิสจนกระทั่งขึ้นไปพบเจอกับอัลลอฮ์และกลับลงมาคืนเดียวเลยจบคืนเดียวจบแต่การเดินทางของนบีด้วยกับบุรอกสัตว์ที่นบีเดินทางนะครับชื่อว่าบุรอกบุรอกตัวนี้เล็กกว่าม้าใหญ่กว่าลาแล้วก็มีปีกนะครับพานบีไปถ้านบีจะเดินทางอูฐไปพบเจออัลลอฮ์นบีอาจจะตายก่อนก็ได้กว่าจะเจอนบีต้องขี่บุรอกไปหาอัลลอฮ์และปีกของบุรอกนี่พี่น้องยาวสุดขอบฟ้านะแล้วมันกระพือครั้งเดียวไปนู่นสุดลูกหูลูกตาเลยขึ้นไปพบเจอกับอัลลอฮ์ที่ไหนบนฟ้าอัลลอฮ์มีสักครั้งไหมอัลลอฮ์เคยนัดนบีใต้ดินยิบรินไปบอกมูฮัมหมัดวันนี้เจอกันหน่อยที่ใต้พิภพไม่นัดกี่ครั้งกี่ครั้งก็บนฟ้าวิญญาณเราเวลาออกจากร่างมาเลกาพาขึ้นฟ้าสวรรค์อยู่บนฟ้าอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์บัลลังก์อยู่ไหนอยู่ไหนพระยาเริ่มสังลังเลสวรรค์อยู่บนเอ้ยอัลลอฮ์อยู่ไหนบนฟ้าไอ้ที่บอกบนฟ้าไม่ใช่ผมพูดแต่ผมเอาหลักฐานในบันทึกซอฮีฮ์มุสลิมมีผู้หญิงคนหนึ่งนบีถามว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนนางชี้ขึ้นฟ้าแล้วนบีบอกผิดไหมเปล่าอะไรเลยการยอมรับของนบีกับการชี้ของนางนั่นแหละให้รู้ว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าประทับอยู่บนบัลลังก์อยู่ยังไงวัลลอฮุอะลัมอัลลอฮ์นั่งยังไงนอนยังไงพูดยังไงวัลลอฮุอะลัมอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้เราไม่เคยเปรียบเทียบอัลลอฮ์เหมือนกับมรรคโลกเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างนั้นนบีขึ้นไปพบเจอกับอัลลอฮ์เราก็ต้องมีอากีดะห์ที่อยู่ในใจเราว่าอัลลอฮ์ประทับอยู่บนฟ้าอัลลอฮ์จะเสด็จไปไหนเป็นเรื่องของพระองค์เราก็เชื่ออย่างนั้นอย่างเดียวแต่อัลลอฮ์ให้สูตรมาอันนึงว่าอย่าเปรียบเทียบอัลลอฮ์เหมือนกับสิ่งใดเท่านั้นเองอัลลอฮ์จะเสด็จจากพระองค์ลงมาจากฟากฟ้ามาอยู่สมาอิดดุนยาพระองค์ก็มาแบบไหนวัลลอฮุอะลัมนะครับให้เราจำไว้แค่นั้นแหละจำตามตัวบทปลอดภัยคราวนี้คนที่ทิ้งละหมาดมีอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งทิ้งแบบเฮ้ยไม่จำเป็นบางทีปากไม่พูดหรอกแต่การกระทำเฮ้ยทำไมไม่ละหมาดล่ะกูงั้นไม่พูดอะไรนะเพราะพูดไปกลัวแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาว่าก็เฉยแต่จริงๆหัวใจน่ะไม่ได้คิดว่าละหมาดจำเป็นเลยคนนี้เป็นกาเฟรแล้วก็สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเลยถ้าปฏิเสธว่าละหมาดไม่จำเป็นแต่คนที่ยอมรับว่าละหมาดจำเป็นแต่อัลลอฮ์กูไม่ไหวกูแย่กลับมาจากฮิจรอดึกผมกว่าจะถึงฮิจรอพี่น้องเที่ยงคืนนั่นขนาดบรรยายก่อนเลยนะถึงไหมถึงเที่ยงคืนไหมถึงบ้านออกจากบ้านพี่น้องดูนะไปฮิจรอมาคืนออกจากบ้าน5:30ถึงฮิจรอ3:00พูด20 นาทีกลับบ้านถึงบ้านเที่ยงคืนเป๊ะอัลลอฮ์เห็นไหมการเดินทางนานแสนนานเพราะดีพูดตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะเข้าไปสู่ว่า
การละหมาดย่อเนี่ยมันเอาระยะทางไหมว่ากี่กิโลกี่กิโลและที่บอกกี่กิโลเนี่ยมีทัศนะของใครเราจะได้สบายใจบางทีเดินนานเพราะอะไรรถมันติดนะครับพูด20นาทีเองแม่ช้ำใจเราอยากจะพูดชั่วโมงหนึ่งถ้าพูดชั่วโมงหนึ่งข้างหลังแหมไอ้ซุปเอ้ยมึงทำอะไรมึงคนเดียวไม่แบ่งกูเลยโต๊ะครูคนอื่นก็เกลียดอีกเราได้ปุ๊บเราลงเลยโต๊ะครูคนอื่นก็ว่าต่อคนที่ปฏิเสธละหมาดบอกไม่วาญิบตกมุรตัดเป็นกาเฟรสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมส่วนคนที่ขี้เกียจละหมาดคนนี้ทำบาปใหญ่ทำบาปใหญ่นะครับที่ขี้เกียจละหมาดละหมาดจำเป็นไหมจำเป็นทำไมละหมาดก็กูขี้เกียจนะก็จบเหมือนดูละครบาปไหมบาปแล้วไม่ดูล่ะก็กูยอมบาปนะขอให้ยอมดูดบุหรี่บาปไหมบาปแล้วทำไมดูล่ะกูทนไม่ไหวนะมันก็แค่นั้นนี่บอกว่าดูดบุหรี่บาปไหมไม่บาปมักรอจบอะไรมาล่ะฟาติฮายังแปลไม่ได้เลยมักรอแหมเอาบุหรี่ไปเปรียบกับอะไรหัวหอมไปเปรียบกับกระเทียมอัลลอฮ์กินหอมกระเทียมถุงลงโป่งพองไหมไม่เนี่ยอย่างเงี้ยเปรียบอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะครับคราวนี้การละหมาดถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้เดินทางไปไหนต้องละหมาดเต็มย่อได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นย่อไม่ได้ต้องละหมาดเต็มคราวนี้เต็มเนี่ยนบีก็ให้สูตรฮุกมูซอลาตินญะมาอะห์การละหมาดแบบเป็นอิหม่ามมะมูมการละหมาดเป็นอิหม่ามมะมูมดีที่สุดที่ไหนมัสยิดเวลาที่ซูเราจัดมัสยิดไว้สำหรับละหมาดไม่เอากูจัดมุซอลลามีพี่น้องสู้เราไม่ไปทำมุซอลลาแล้วไปรวมกันละหมาดที่มุซอลลาใครสอนเนี่ยถ้าอย่างนั้นละหมาดที่บ้านนอกไม่ต้องไปมุซอลลาถ้าจะเอายะมาอะห์น่ะก็ละหมาดกับภรรยาละหมาดกับลูกก็ได้แล้วยะมาอะห์นี่สู้เราอาจารย์แถวบ้านเนี่ยเขาทำมุซอลลาหรือเขาเรียกบาลายบาลายบาแลอะไรนี่แหละแถวบ้านเราเรียกบาแลใช่ไหมดูสิไปละหมาดกันที่บาแลสู้เราอีกหน่อยเดียวไม่ไปไปละหมาดบาแลพี่น้องละหมาดเนี่ยสำหรับตัวเราเลือกเอาละหมาดที่บ้านพอใช้ได้ละหมาดที่มัสยิดดีประเสริฐแต่ไม่ใช่ละหมาดบ้านก็ไม่เอาสู้เราก็ไม่เอาไปละหมาดที่บาแลอันเนี้ยสูตรใครจัดบาแลไว้ละหมาดไม่มีหรอกครับนบีไม่ได้สอนให้สร้างบาแลรวมตัวละหมาดนบีสอนให้สร้างมัสยิดมันบานามัสยิดันลิลลาห์บานัลลอฮุละฮูฟิดมันบานามัสยิดันลิลลาห์บานัลลอฮ์บานัลลอฮุละฮูไบตันฟิดญันนะอัลลอฮ์ก็จะสร้างบ้านให้กับเขาหลังหนึ่งในสวงสวรรค์มีไหมใครสร้างบาแลเดี๋ยวอัลลอฮ์จะสร้างให้ฉะนั้นละหมาดถ้าจะละหมาดก็มามัสยิดถ้าไม่มัสยิดก็ทำที่บ้านก็แล้วกันอย่าไปรวมตัวที่บะแลอันเนี้ยมันไม่ได้เจ๋งหรอกครับคราวนี้การละหมาดญะมาอะห์เนี่ยนบีบอกอย่างนี้ศอลาตุญญะมาอะห์อัฟฎอลุมินศอลาติลฟัซซบิซับอินวะอิชรีนดารอญะตันการละหมาดเป็นญะมาอะห์2คนขึ้นไปจะประเสริฐกว่าการละหมาดคนเดียว27เท่าเวลาเราพูดตรงนี้พี่น้องมีอีกเอามาเสริมพี่น้องนิดนึงมีหะดีษแต่มันเป็นหะดีษที่ไม่มีต้นตอหาไม่ได้ถ้าใครไปงานแต่งงานจะได้ยินโต๊ะคนอ่านคุตบะห์เขาบอกอะไรศอลาตุลมุตะซาวิจหรือรอกอาตานี่มินัลมุตะซาวิจ2รอกอัตของคนที่แต่งงานแล้วอัฟดอลูประเสริฐกว่าซะบะอีนารอกอะมินัลอะซับ
กามากอละศ็อลลัลลอฮุวะลาไปตรวจสอบหะดีษต้นนี้มันเป็นหะดีษที่ไม่มีต้นตอแต่กลับไปท่องจำกันใครที่แต่งงานแล้วการละหมาดซุนัตของเขาประเสริฐกว่าคนที่เป็นหนุ่มสาวคนโสดแม่ไม้เท่าไรเจ็ดสิบรอกะโอ้หล่อแล้วนี่ใครเป็นแม่ไม้สวยเลยต้องรีบแต่งงานเนี่ยหะดีษแบบเนี้ยมันไม่มีแต่เอามาใช้ในวันแต่งงานใครแต่งงานแล้วนะละหมาดสองรอกะอัดประเสริฐกว่าคนที่ยังไม่แต่งงานเจ็ดสิบรอกะอัดตายแล้วพวกหนุ่มสาวต้องรีบแต่งงานกันแล้วเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมองเหมือนดีแต่มันไม่ใช่มันนำไปสู่อีกหะดีษหนึ่งที่มีผมฟังใน YouTube คือวันนี้พี่น้องทุกคนเนี่ยผิดหรือเข้าใจผิดต้องเปลี่ยนแปลงหรือเรารู้สิ่งที่เรารู้เรานำมาบอกแล้วมันเป็นหะดีษอ่อนหรือว่าไม่ถูกต้องเราต้องเปลี่ยนแปลงมีโต๊ะครูก็เหมือนกันยกหะดีษเพื่อจะอะไรรู้ไหมพี่น้องอิคติลาฟูอุมมาตีรอห์มาตุนการกัดแย้งของอุมมาฉันเป็นรอห์มัตดูที่เขาเอาหะดีษต้นนี้มาอ้างเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันจะได้มาบอกว่าใครทำอะไรก็ได้อะไรตำบลนี้ทำเรื่องแบบนี้ไม่ตรงนบีก็ได้ทำไมอ่ะมีอุลามะบอกได้แล้วอุลามะอีกคนหนึ่งบอกไม่ได้ก็นี่ไงอิคติลาฟูอุมมาตีรอห์มาตุนการขัดแย้งของอุลามะถือว่าเป็นรอห์มัตไม่ใช่หะดีษพี่น้องนี่ต้องระวังเนี่ยที่ต้องจำเนี่ยเกตเล็กเกตน้อยแบบเนี้ยถ้าไปได้ยินคำว่าอิคติลาฟูอุมมาตีรอห์มาตุนแล้วมีคนปักบนเวทีเลยการขัดแย้งกันเนี่ยที่บรรดาอุลามะขัดแย้งไม่ตรงกันเนี่ยเป็นรอห์มัตนบีบอกอย่างนั้นเลยไม่ตรงกันเป็นรอห์มัตไม่ตรงกันสิมันจะเป็นฟิตนะนี่แหละครับเราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆแม้กระทั่งเรื่องละหมาดที่ผมจะเกิดให้พี่น้องได้รู้ว่ามีบางคนไม่ว่าจะเดินทางไม่ว่าจะอยู่สภาพใดไม่ได้นะมึงต้องละหมาดนะคือเขาเคร่งแต่เคร่งจนกระทั่งลืมกฎต้องละหมาดเต็มอย่างเดียวป่วยไม่ได้จะละหมาดรวมก็ไม่ได้ต้องละหมาดตามเวลาเดินทางไม่ได้ต้องละหมาดเต็มผมได้ยินมาผมเดินทางไปที่ชลบุรีเขามีงานผมก็ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีชื่อเสียงไม่มีใครรู้จักหรอกยูซุปหน้าตาแบบนี้ตอนนั้นเพิ่งจบมาใหม่ๆไม่มีใครรู้จักหน้าไม่มีคนรู้จักหน้าเนี่ยดีเหมือนกันพี่น้องมันดีวางเวลานะเราก็ไปนั่งมันก็มีกลุ่มหนึ่งที่สายซุนนะเขาก็เดินทางเขาก็ละหมาดย่อละหมาดรวมอีกกลุ่มหนึ่งไม่ละหมาดเฮ้ยพวกเราอย่าไปตามเว้ยไอ้พวกนี้พวกคณะใหม่ดูดิละหมาดสี่กับสองมึงว่าไหนดีกว่าอ้าวฮัจญะถ้าพูดสี่รอกะอัดกับสองไหนดีกว่ากันไอ้พวกสองพวกนี้เราไม่ได้ไปไหนเราจะทิ้งทำไมล่ะเอาสี่สิเขาก็อยู่กลุ่มหนึ่งเลยนะไม่ยอมละหมาดพวกเขาละหมาดสองแล้วก็ละหมาดรวมด้วยพวกนี้ไม่ยอมละหมาดเวลาเขาละหมาดเสร็จแล้วพวกนี้ก็อัลลอฮฺอักบัรเล่นสี่ถามว่าทำไมเหตุผลรู้ไหมเหตุผลง่ายมากเลยอ๋อละหมาดสี่เนี่ยมันดีกว่าสองดีตรงไหนจำนวนมันเยอะกว่าจำนวนมันเยอะกว่าเอ้ามันไม่ดีหรอตังสี่บาทกับตังสองบาทไหนเยอะกว่ากันไอ้พวกสองได้บุญแค่สองไอ้พวกสี่ได้บุญสี่โอ้ยไอ้พวกสองไปเราอย่าไปตามมันอย่าไปตามมันอย่าไปตามมันก็นี่ไงปัญหาถึงได้เกิดขึ้นเวลาปัญหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะต้องมีสูตรที่แก้ด้วยกับซุนนะนบีถ้าใครเคยไปทำฮัจญ์ยกมือสิใครเคยไปทำฮัจญ์แล้วโอ้โหไม่มีใครเลยหนึ่งคนอัลลอฮ์ไม่เป็นไรเก็บตังค์เก็บตังค์นะครับ
มีบางกลุ่มจะอยู่มีนาก็สี่จะไปอยู่อารอฟะก็สี่จะไปอยู่มุสดาลิฟะก็สี่ฮัจญ์ของเขาจะอยู่ที่มัสยิดฮารอมจะอยู่มาดีนะจะอยู่มุสดาลิฟะจะอยู่มีนาจะอยู่อารอฟะจะอยู่เต็มหมดเลยนี่พี่น้องมีกลุ่มหนึ่งทำแบบนี้ใช่ไหมล่ะใช่แบบนบีไหมไม่ใช่แล้วทำไมทำอ๋อไหนนบีห้ามนี่คำตอบพี่น้องระวังนะไหนคำตอบความเข้าใจผิดของคนเนี่ยยังมีถึงขนาดนี้มีคนหนึ่งไม่รู้หรอกเป็นชาวบ้านเฮ้ยเอ็งไม่ได้บวชนะจะจ่ายฟิดยะห์ไม่ได้นะอย่างน้อยในหนึ่งเดือนรอมฎอนต้องบวชวันหนึ่งก่อนถ้าไม่เอาวันหนึ่งเนี่ยเอ็งจ่ายฟิดยะห์ไม่ได้จะแก่ไม่แก่ไม่เกี่ยวอย่างน้อยต้องบวชหนึ่งวันถึงจะจ่ายฟิดยะห์ถ้าไม่บวชเลยจ่ายฟิดยะห์ไม่ได้นี่ดูมีไหมแบบเนี้ยนี่แหละพี่น้องมันต้องมีรุ่นต่อรุ่นตามแก้ไปเรื่อยๆแก้ให้มันถูกต้องนะครับตกลงละหมาดอยู่บ้าน4อยู่บ้านเล่น2ได้ไหมไม่ได้ห้ามเด็ดขาดใครละหมาด2ไม่ซ้อนะครับซูรี่นะแต่อาจารย์ละหมาดซุบฮ์ล่ะไอ้ซุบฮ์มันต้อง2อยู่แล้วนะครับอ้าวเมื่อเราได้การละหมาด4เรารู้แล้วคนไม่เดินทางละหมาด4คราวนี้มาดูเรื่องละหมาดย่อบ้างละหมาดย่อต้องเดินทางอย่างเดียวดูนะอัลลอฮ์บอกยังไงอิซาดารับตุมฟิลอาร์ดีฟะไลซะอะลัยกุมจูนาฮุนอันตักซูรูมินัสซอละเมื่อใดที่พวกเจ้าออกเดินทางไปแล้วไม่เป็นบาปแก่พวกเจ้าที่จะทำการละหมาดย่อนี่แค่กุรอานบอกเวลากุรอานบอกใครอธิบายกุรอานดีที่สุดนบีแล้วนบีบอกไงก็มีการถามกันระหว่างนบีกับซอฮาบะเรื่องละหมาดย่อนบีบอกไงซอดากอตุนมันเป็นซอดากอตาซอดากอลลอฮูบิฮาอะไลกุมที่อัลลอฮ์มอบเป็นของขวัญให้กับพวกเจ้านะฟักบาลูซอดากอตาฮูซอดากอตาฮูดังนั้นพวกเจ้าจงรับนี่ให้รู้เลยว่าการละหมาดย่อเป็นซอดากอไม่เอาจะละหมาดเต็มดูดิคนดื้อมีไหมบนโลกใบนี้มีถามว่าละหมาดเต็มได้ไหมได้แต่นบีละหมาดเต็มไหมล่ะพี่น้องรู้ไหมทั้งชีวิตนบีถ้านบีเดินทางไม่มีปรากฏว่านบีละหมาดเต็มเลยย่อตลอดมีไหมสักครั้งที่นบีออกเดินทางแล้วนบีละหมาดเต็มซูรี่4จัด4อัสรี4จัด4เงี้ยนบีละหมาดย่อตลอดและนบีก็บอกมันเป็นซอดากะฉะนั้นพวกเราจะออกเดินทางเฮ้ยจะออกเดินทางไปเรื่องอะไรอาจารย์อยากไปเที่ยวทะเลย่อได้ไหมอยู่นี่ริยาอยากจะไปอาบน้ำทะเลหน่อยที่บางแสนไปถึงบางแสนแล้วละหมาดย่อได้ไหมได้แล้วจากอยากจะละหมาดเต็มได้ไหมได้แต่ย่อไม่ใช่ได้ย่อดีดอเด็กเหมือนกันดีดอเด็กเนี่ยถ้าใครละหมาดย่อดีถ้าใครละหมาดเต็มได้ถ้าใครดื้ออันนี้เดามันต้องดูด้วยนะครับถ้าไปถึงชลบุรีแล้วละหมาดย่อดีถ้าละหมาดเต็มได้ถ้าดื้อเดาเราจะเป็นคนแบบไหนเลือกเอาแต่ไม่ละหมาดเลยอันนี้อะไรอันนี้ยังไงให้อะไรดีฮะอันนี้มันต้องตบดูสิไปบางแสนพี่น้องเคยเห็นมุสลิมกี่คนไม่ใช่ว่าเราดีนะมีมุสลิมกี่คนไปถึงบางแสนแล้วละหมาดไปตั้งแต่เช้ากลับเย็นน่ะ
เคยเห็นไหมมุสลิมตั้งซอบละหมาดชายทะเลน่ะเคยเห็นไหมส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ไอ้บางน้อยเนี่ยมันมีเคยไปเที่ยวบางแสนไหมเอาอดีตเคยเที่ยวบางแสนไหมเคยละหมาดไหมอาจารย์อย่าถามเรื่องย่อหรือเต็มเลนมันเรื่องเล็กเอาเรื่องว่าละหมาดหรือไม่ละหมาดดีกว่าไอ้เต็มกับย่อเนี่ยมันเรื่องเล็กเอาว่าตอนก่อนๆเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยไปว่ายน้ำที่บางแสนแล้วขี่ไอ้บานาน่าโบสอ้าวใครตอนวัยรุ่นสลวยพันใครตอนวัยรุ่นแล้วไปเที่ยวทะเลบางแสนแล้วละหมาดยกมือสิโอ้โหแม่โต๊ะนี่เยี่ยมหนึ่งรายโต๊ะนี่ใช้ได้ผมนี่ยอมแพ้เลยผมเองกระเป๋าละหมาดช่างมันเถอะขนาดอยู่บ้านยังไม่เอาเลยแล้วไปเที่ยวจะเอาเหรอนี่ไงเห็นไหมล่ะไปบางแสนไม่แต่ถ้าหากว่าไปบางแสนสมัยก่อนข้าวเหนียวเนื้อเตรียมกันหมดเลยนะข้าวเหนียวเนื้อเตรียมชุดเตรียมตังเตรียมอะไรแต่ลืมเตรียมไซยัดะลืมเตรียมไซยัดะแล้วสุดาจะละหมาดยังไงก็มีข้ออ้างเนี่ยไม่ได้เตรียมชุดมาอาจารย์จะละหมาดยังไงล่ะเนี่ยเสือซายาดาก็ไม่ได้เอามาจะละหมาดยังไงล่ะอัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมครั้งแรกที่ผมละหมาดที่บางแสนเนี่ยทรมานหัวใจที่สุดเลยไอ้ใจหนึ่งก็กลัวบาปอีกใจนึงก็อายกูจะเอายังไงดีวะตัดสินใจอัลลอฮุอักบัรลับตามึงอยากมองไปกูไม่สนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเราก็ไม่รู้ว่าใครมองแต่ถ้าลืมตามาโอ้โหรอบเลยทำอะไรวะไอ้แขกวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามอัลลอฮ์ทั้งฝรั่งทั้งจีนทั้งแขกด้วยกันยังมองเลยเฮ้ยมันแน่แหมบางคนว่าไงแหมทำเข่งมันว่าเราอีกแต่ว่าเวกูรับตาฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องละหมาดทิ้งไม่ได้นั้นคนที่จะละหมาดย่อจำไว้เลยต้องย่อท่าเดินทางไม่มีอะไรดีไปกว่าย่อเพราะนบีให้ยืนยันว่าเป็นซอดาเกาะถามว่าในนี้มีคนเอาแค่เขาเอาชามาเลี้ยงยังสดกันหมดเลยข้าวมากูไม่กินกูเอากลับบ้านยังเอาเลยแล้วถ้าเป็นของขวัญจากอัลลอฮ์ย่อไม่เอาจะเอาเต็มเคยเต็มเนี่ยเรียกบ้าครับขอไมค์ให้พิธีกรเราหน่อยครับฮัลโหลโลก่อนฮัลโหลปิดสักอันหนึ่งดิมึงมันทำอย่างไงนี่เอาสายเลยฮัลโหลก็ขัดจังหวะนะอาจารย์ครับไม่เป็นไรเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าเสียมารยาทหรือเปล่าไม่เสียผมอนุญาตอาจารย์ครับปกติแล้วเนี่ยคนปกติเนี่ยเขาเรารักษาละหมาดอยู่แล้วครับเวลาเขาไปเที่ยวบางแสนเนี่ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาละหมาดที่บ้านนะก็ได้เขาเรียกกอดอเนี่ยลักษณะเจตนาทิ้งละหมาดตรงนั้นเนี่ยแล้วก็มันผ่านพ้นเวลาไปแล้วจนกระทั่งกลับบ้านนี่ต้องนู่นมืดแล้วมักริบอิชานู่นต้องมารวมกันไหลการละหมาดรวมลักษณะกอดอแบบนี้ถือว่าทิ้งละหมาดเนี่ยบาปหรือเปล่าบาปใหญ่ยานนี่แหละครับคนที่ไม่เรียนเนี่ยอย่างที่ป๋าอามันบอกผมเลยแล้วก็เป็นแบบนี้จริงๆสายนั้นนะเขาทำแบบนี้อ้าวถ้าไม่ละหมาดนะเราติดภาระเดี๋ยวเราไปกอดอเขาตั้งใจกอดออย่างเดียวเขานี่คือความเข้าใจผิดนี่แหละเป็นความเข้าใจผิดเราจะทำยังไงอ่ะเราก็ต้องบรรยายกันแบบนี้ให้เขาเข้าใจถูกแต่คราวนี้เวลาเราบอกว่าเข้าใจผิดถ้าดื้อเฮ้ยโต๊ะครูเรามีมันจะเป็นแบบนั้นนะครับฉะนั้น
อย่ากอดอนะครับนี่ไงอัลลอฮ์ถึงให้เดี๋ยวมันจะมีเรื่องละหมาดรวมว่าชีวิตเราจะทิ้งละหมาดไม่ได้เลยมันจะมีสูตรให้เราเลยแล้วเราจะบาปยังไงเรื่องละหมาดเอาละหมาดย่อก่อนตกลงแล้วเดินทางต้องละหมาดย่อเพราะการละหมาดย่อหรือดีได้หรือดีถ้าได้เอาไว้ทำอะไรได้เอาไว้เย็บผ้าแล้วได้มันคู่กับอะไรเข็มฉะนั้นเราจะเป็นเข็มหรือเป็นได้เราจะเป็นเข็มหรือเป็นได้มาอามันตกลงจะเป็นเข็มหรือเป็นได้ย่ออามันถ้าเป็นเข็มอย่านะครับเพราะเอาแต่ได้อย่าได้รับฉายามาไหนมาเข็มทำไมอ่ะมันทิ่มคนเหรอบารอกเอาแต่ได้ที่ของชาวบ้านมันเอาหมดแหละที่ของมันน่ะไม่ได้หรอกไม่อย่าหวังเลยกินมาเลยเลยได้รับฉายามะเข็มใครไปตั้งบาปนะเอ้าให้รู้แล้วว่า1กุรอานบอกการละหมาดย่อทำได้นบีมาอธิบายการละหมาดย่อเป็นซอดาเกาะฟักบาลูจงรับมันจงรับมันแล้วทั้งชีวิตนบีที่นบีเดินทางนบีเคยละหมาดเต็มไหมไม่เคยแล้วละหมาดเต็มมันจะดีกับย่อได้ยังไงมันจะดีนบีเดินทางออกทำสงครามย่อนบีเดินทางไปทำฮัจญ์ย่อแล้วก็ถามสิว่าจะเอายังไงกับนบีอีกเนี่ยนบีพิชิตนครมักกะอยู่ที่นครมักกะพี่น้อง18วันย่อหมดเลยได้เวลาซูรีเป็นอิหม่ามด้วยอ้าวนบีทำอย่างนี้นะครับนบีนำละหมาดที่มัสยิดฮารอมคนละหมาดตามหลังนบีเต็มเลยนบียืนประกาศว่าใครที่เดินทางกับนบีละหมาดย่อใครที่เป็นชาวเมืองมักกะละหมาดเต็มนบีก็ละหมาดซูรีกี่รอกาต2เวลานบีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ชาวเมืองมักกะลุกขึ้นทำอีกเท่าไหร่2เนี่ยสูตรนบีทำไมนบีแบบเต็มหน่อยเต็มหน่อยเต็มหน่อยวันนี้รวมตัวเต็มหน่อยแล้วนบีก็ไม่ให้ซอฮาบะห์ละหมาดเต็มด้วยที่เดินทางมานะพวกท่านนะนะละหมาดย่อนะแต่ก็ยังว่าแหละก็ไปหาหลักฐานหลายๆหลักฐานการละหมาดเต็มเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นสูตรเดิมก็คือจะไปที่ไหนใครจะย่อก็ย่อใครจะเต็มก็เต็มมันไม่ใช่ตอบแบบนี้มันต้องบอกว่าถ้าอยู่บ้านเต็มถ้าเดินทางย่อมันอยู่งี้นะครับอ้าวเมื่อได้เดินทางแล้วมันมีระยะทางเป็นกำหนดไหมอันนี้มีสองทัศนะสองทัศนะนะครับแล้วให้พี่น้องได้พิจารณาแล้วก็ตาละกลุ่มก็มีหลักฐานกลุ่มที่หนึ่งกำหนดมาเลยคนที่จะละหมาดย่อได้ต้อง70กว่ากิโลขึ้นไป80 70 80กิโลขึ้นไปนี่กลุ่มที่หนึ่งกำหนดมาเลยกลุ่มที่สองบอกว่าไม่เกี่ยวกิโลไม่เกี่ยวเอาว่าเดินทางหรือเปล่าเอาว่าเดินทางหรือเปล่าเราอย่าเอาเราสมัยเราเป็นบรรทัดฐานสิเครื่องบินจากสุวรรณภูมิไปลงอะไรภูเก็ตใช้เวลาเท่าไหร่1ชั่วโมงเขาไม่เอาเรื่องเครื่องบินเรื่องรถเรื่องอะไรไม่เกี่ยวว่าระยะทางเนี่ยเรียกว่าเดินทางหรือเปล่าล่ะเราลองดูสมัยก่อนนะผมเห็นนะที่ผมพอจำได้เพราะว่าตอนนี้มันก็อีกเดือน2เดือนก็จะครบเลข5แล้วผมเคยเห็นการแจวเรือการพายเรือจากของคนหนองจอกไปเยี่ยมญาติที่แก้วนิมิตสุราแก้วนิมิตพอจักมั้ยเขาเรียกอะไรแถวนั้นคลอง 1รังสิตพี่น้องรู้ไหมกว่าจะถึงน่ะบางทีเป็นวันเพราะพายเรือไปแล้วเอาไปเจอทดปิดนั่งรอจนกว่าจะทดเปิดบางทียันเย็นเนี่ยเอาดดพายต่อ
ไปจากหนองจอกไปคลองหนึ่งรังสิตนะพี่น้องหรือว่าคลอง14คลอง15น่ะนะที่อยู่ฉะเชิงเทราอ่ะมาแค่คลองหนึ่งรังสิตเองอ่ะคลองหนึ่งเขาใช้เวลาบางทีเกือบวันนะฉะนั้นเราจะเอาการละสมัยเนี่ยไม่ได้ดูว่าอย่างเงี้ยเรียกเดินทางไหมแต่อย่างเงี้ยไปตลาดอย่างเงี้ยย่อได้ไหมอย่าย่อเลยอย่าย่อเลยอัลลอฮ์ไปตลาดย่อละให้ดูมันหน่อยอยู่อะไรริยาดิสุนันไปนู่นคูยาโตมางีหนองจอกอย่างเงี้ยสมควรย่อแล้วมันไกลแล้วอาจารย์รถวิ่งประเดี๋ยวเดียวนะเอารถอย่างนี้มาเป็นเกณฑ์อีกแล้วเดี๋ยววะนี่เอาเครื่องบินเวลาวะนี่เอาบินเดี๋ยวกูเอาจรวดแล้วตกลงอะไรคือมาตรฐานน่ะให้ดูว่าตามปกติวิสัยเนี่ยจากริยาดิสุนันเนี่ยกว่าจะถึงคูยาโตมางีหนองจอกเนี่ยมันไกลไหมอย่างนี้เรียกไกลแล้วตามปกติวิสัยเรียกไกลแล้วแต่ถ้าบางคนอาจารย์อุลหลอใกล้แค่นี้เองเอาไปงั้นก็รอ70ก็แล้วกันนี่คือมีทางเลือกใครจะเอา70ถือได้เลยไม่ถึง70ฉันไม่ย่ออันนี้ไม่เกี่ยวไปเลยครับเลือกได้เลยนี่เรื่องระยะทางส่วนเรื่องละหมาดย่อเนี่ยมันมีข้อกำหนดใครจะเอาเต็มก็ได้ย่อก็ได้ตอบอย่างนี้ไม่ได้ต้องบอกเต็มได้ย่อดีส่วนเรื่องระยะทางใครจะยึด70ก็ยึดใครจะยึดว่าโอ้ยมันไกลแล้วเว้ยหนองจอกเนี่ยกูย่อไว้ก็ได้มีอุลามะรองรับแล้วก็มีหลักฐานรองรับในเรื่องของระยะทางก็ลองพิจารณาดูถ้าอย่างผมเนี่ยถ้าอย่างผมอย่างกรณีผมเนี่ยเดินทางผมอยู่หนองจอกตอนก่อนอยู่คลองเคสย้ายไปอยู่หนองจอกไปอยู่หนองจอกเนี่ยผมไปเรียไปฮิจรอห์เมื่อคืนผมละหมาดย่ออันนี้สำหรับตัวนะจากการอ่านหลักฐานแล้วอะไรแล้วสบายใจที่จะย่อกับระยะทางขนาดนี้หรืออยู่นี่ไปคลอง17อย่างเงี้ยย่ออย่างตัวอย่างง่ายๆคือให้พี่น้องได้พิจารณาถ้าถามตัวผมเนี่ยน้องจอกมาคืนที่นู่นน่ะหรือมาริยานี่ผมย่อนะถ้าผมละหมาดย่อไม่มันไกลมันไม่ใช่แค่ตั้งกี่กิโลอ่ะสำหรับเราเนี่ยเราไม่ได้เอากลุ่มที่70ก็ว่าไปไอ้กลุ่มที่บอกว่าโอ้โหตามเขาบอกว่าตามคำพูดอุลามะเขาอธิบายว่าวัรรอจิฮูตามที่รอแย่แล้วเนี่ยให้พิจารณาตามอาดะตามขนบธรรมเนียมประเพณีว่าอย่างเงี้ยมันไกลหรือยังมันไกลหรือยังถ้าดูมันไกลแล้วย่อได้เลยนะครับเขาเอาแบบนั้นก็พี่น้องจะตัดสินใจผมก็ตรงเนี้ยให้พี่น้องเลือกเอาจะยึด80กิโลก็โอเคหรือจะยึดน้อยกว่า80กิโลแต่ดูมันไกลเหลือเกินก็ย่อได้อันนี้ก็ให้เลือกเอานะครับแต่ถ้าตัวผมเองเนี่ยผมถือว่าขนาดเนี่ยหรือจากหนองจอกไปบางบัวทองนี่ผมย่อเลยนะครับนี่เรื่องของระยะทางฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องเมื่ออัลลอฮ์เปิดโอกาสเอาโอกาสไว้แล้วเวลาย่อได้บุญด้วยและเราไม่ใช่ทำแบบกูนึกอยากจะย่อก็ย่อเอ้ยเอาตามอารมณ์ไม่ใช่ไปตลาดสมมติตลาดอยู่ตรงเนี้ยอ๋อเอาว่าง่ายๆกิโลนึงไปตลาดกิโลนึงเนี่ยถ้าเดินทาง1กิโลนี่เขาเรียกเดินทางไหมเขาไม่เรียกถ้าไกลๆเงี้ยเขาเรียกเดี๋ยวบางคนบอกอาจารย์ละข้ามจังหวัดล่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับข้ามจังหวัดถ้าคนชายแดนก็ตายสิจากจังหวัดนนท์อีกนิดเดียวจะข้ามมากทมข้ามจังหวัดปั๊บย่อมันไม่เกี่ยวต้องเอาให้ดูมันไกลๆก็แล้วกันให้มันไกลแล้วก็ย่อนะครับอาจารย์ครับพูดถึงละหมาดย่อว่าเราเดินทางไปอยุธยาเนี่ย
เราได้เวลาดูฮุลี่เนี่ยเราก็ละหมาดย่อ2ใช่ครับแต่ทีนี้ตอนกลับเนี่ยเราก็ว่าแต่ทันน่ะในระหว่างอัสซัดที่กลับมาถึงบ้านเราก็คิดว่าแล้วมีคนบอกว่าให้สามารถละหมาดย่อและรวมได้ในกรณีเนี้ยคือรวมกับอัสซัดเอ้ยอัสซัดรวมกับฮุลี่แต่เรามองว่ามันกลับมาทันเวลาอัสซัดที่บ้านได้ก็อันนั้นเนี่ยมันจะทำเองจ้ะอ่ะเวลาเราเอาคราวนี้เราไปทีละข้อนะละหมาดย่อเรารู้แล้วต้องเดินทางสูตรละหมาดย่อต้องเดินทางแต่จะย่อต้องเอาระยะทางระยะทางตรงนี้ก็คือให้ดูว่ามันไกลนี่คือเรื่องของละหมาดย่อเราจบแล้วละหมาดเต็มได้ละหมาดย่อดีคราวนี้เข้ามาสู่ปัญหาละหมาดรวมเดินทางจากริยาไปถึงหนองจอกได้เวลาซูรีละหมาดซูรีละหมาดซูรีสองเฮ้ยเดี๋ยวเรากลับบ้านก็ทันเดี๋ยวเรากลับบ้านก็ทันไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยถ้าเราเนียดว่าเดี๋ยวจะกลับมาทันไม่มีปัญหามันจะมีปัญหาถ้ากลับมาแล้วไม่ทันจะทำยังไงเอาละเฮ้ยสุราก็ไม่มีที่แล้วเฮ้ยเอาแล้วแล้วก็มักริบเดี๋ยวนี้จะหกโมงก็จะห้าโมงกว่าก็จะมักริบแล้วเอาละวุ่นวายแล้วนี่ไงอัลลอฮ์ให้ทางออกยังไงนบีให้ทางออกละหมาดรวมไปดูฮะดีษนบีก่อนฮะดีษบทหนึ่งเขาบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาอิรตะฮะลากับลาไซกิลชัมส์ถ้านาบีเนี่ยออกเดินทางก่อนที่ดวงอาทิตย์จะคอยก็คือเดินทางสมมุติว่ายังไม่เข้าซูรีนบีเดินทางอย่างพวกเราเฮ้ยจะไปงานคูยาโตมางีแต่ออกตั้งแต่11โมง11โมงนบีทำยังไงนบีเนี่ยอักคอรออัซซูฮรอฮัตตาจัจมาอาฮาอิลัลอัสรีนบีจะไม่ละหมาดซูฮรีนบีจะเอาละหมาดซูฮรีไปรวมกับอัสรีเลยนี่คือสิ่งที่นบีสอนไว้และทำไว้เช่นเดียวกันถ้านบีเดินทางได้ซูรี่แล้วสมมุติเราจะไปงานเข้าซูรี่พอดีเลยอยู่ที่บ้านอัลลอฮุอักบัรละหมาดซูรี่เสร็จแล้วอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์เพื่อเกิดความสบายใจละหมาดอัสรีต่อเลยละหมาดอัสรีเลยคราวนี้เราจะไปไหนก็สบายเขาจะอัสรีไม่อัสรีก็เราละหมาดแล้วตอนซูรี่เราก็มีเวลาถามว่าสูตรนี้ใครสอนนบีเนี่ยยังได้เวลาซูรีเฮ้ยนัดกันเดี๋ยวจะไปงานคุยาโตมังีนะเว้ยคราวนี้เผอิญได้เวลาซูรีเราก็ละหมาดซูรีกันเลยละหมาดซูรีเสร็จแล้วอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์สลามแล้วก็ต่ออัสรีเลยแต่ถ้าอยู่ที่บ้านย่อได้ไหมตกลงต้องละหมาดซูรีกี่รอกาต4อัสรีเท่าไหร่4นี่ทำแบบนั้นแต่ถ้าไปก่อนล่ะไปตั้งแต่สายไปถึงที่นู่นไปอยู่งานกินน้ำชงน้ำชาเขาอาซานอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารได้ซูรีเราอยากจะละหมาดร่วมกับเขาเราก็ละหมาดซูรีตอนนี้ไกลยังน้องจอไกลยังไกลละหมาดซูรีเท่าไหร่2แล้วเอาอัสรีมารวมอีกเท่าไหร่2รวมกันเป็น4อย่าไปนึกเฮ้ยเราไปละหมาดซูรี่แล้วเอาหน้าเดี๋ยวกลับบ้านทันอย่านึกทำเลยทำก่อนเพื่อป้องกันพี่น้องเหตุการณ์ป้องกันพลาดใช่ป้องกันพลาดถ้าพลาดขึ้นมาใครรับผิดชอบล่ะแล้วนบีก็ให้แล้วนบีก็ทำแบบนี้ด้วยฉะนั้นก็เข้ามาสู่เรื่องของการละหมาดรวมเราอัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยสบายอ้าวละหมาดซูรีจังครับมีคำถามต่ออ้าวได้เลยครับถามอย่างนี้ครับประเกินมาก่อนว่าการเดินทางท่องเที่ยว
ลับจากต่างประเทศลงสุวรรณภูมิครับมีสัมภาระมากมายหากได้เวลามักริบพอดีถ้าประเมินแล้วว่าเดินทางด้วยรถสาธารณะกว่าจะกลับถึงบ้านคงจะหมดเวลามักริบก่อนครับอันนี้เป็นคำถามครับข้อที่หนึ่งถามว่าเราจะนำละหมาดมักริบมารวมกับอิชาที่บ้านได้หรือไม่คำถามที่สองหากไม่มีอุปสรรคเราจะละหมาดมักริบที่สุวรรณภูมิแล้วเอาอิชามารวมและย่อในเวลามักริบได้หรือไม่หรือควรเก็บอิชามาที่บ้านในเวลาอิชานะครับอ่ะพี่น้องจำให้ดีนี่แหละเวลาเราเรียนเรื่องละหมาดเต็มครบแล้วละหมาดย่อครบแล้วละหมาดรวมนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ศาสนาให้กับพวกเราจำไว้เลยนะครับพวกเราจะไม่มีโอกาสทิ้งละหมาดถ้าเอาสูตรนบีหะดีษนบีว่าไงมันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งจากอิบนุอับบาสอิบนุอับบาสว่าไงยามาอารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบัยนะซูรีวัลอัสรีวัลมักริบีวัลอิชาบินมาดีนะตีมินกอยรีคาวฟินวะลามะตอรินอิบนุอับบาสบอกนบีเคยเอาละหมาดซูรีรวมกับอัสรีละหมาดมักริบรวมกับอิชาไม่ได้เกี่ยวกับเดินทางด้วยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องฝนตกด้วยแล้วก็ไม่ได้มีความกลัวใดๆเลยนบียังเคยรวมมีคนหนึ่งถามอิบนุอับบาสว่าลิมาฟาอาลาซาลิกะทำไมรอซูลถึงทำแบบนี้ล่ะไม่นบีไม่ได้เดินทางเลยแต่นบีกลับละหมาดรวมฝนก็ไม่มีก็เราไม่มีใครมาฆ่านบีด้วยอยู่ปกตินี่แหละแต่มีบางครั้งนบีเอาละหมาดซูรีรวมกับอัสรีมักริบรวมกับอิชาแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยคนนี้ก็ถามอิบนุอับบาสว่าทำไมนบีถึงทำอย่างนั้นอิบนุอับบาสตอบยังไงไกลายุฮรียะอุมมาตาหูนบีไม่ต้องการให้อุมมะของท่านเนี่ยมีบาปในการทิ้งละหมาดหรือเกิดความยากลำบากดูนะยกตัวอย่างเราเดินทางลงสุวรรณภูมิ6โมงเย็นที่สุวรรณภูมิมีที่ละหมาดไหมมีให้มันมีสุเราอยู่สุวรรณภูมิเลยมีที่ละหมาดดีอาบน้ำละหมาดดีมีห้องแอร์แต่เราเนี่ยอยู่ในระหว่างเดินทางแล้วต้องไปรอสายพานเอากระโปรงกระเป๋าคราวนี้คนบางคนเนี่ยเวลาไม่เรียนเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มึงเฝ้ากระเป๋ากูด้วยนะเดี๋ยวกูจะไปละหมาดนี่ไงนี่ไงแล้วมันทำให้คนเฝ้ากระเป๋าเป็นคนดีหรือคนเลวไม่ได้ละหมาดไปด้วยลองดูสินี่ไงปัญหามันเกิดแบบนี้แหละเพราะไม่เรียนเวลาไม่เรียนสุนนะพังได้เวลาละหมาดเฮ้ยโอ้โหไม่ได้เพราะแข้งแข้งได้เวลาละหมาดแล้ว6โมงมึงเอ้ยถ้ารอสายพานกว่าจะมากว่าจะอะไรออกมาพอดีมักริบหมดมึงเฝ้านะมึงเฝ้าหรือไม่งั้นมะแข้งลูกสาวคอดียะเฝ้ากระเป๋ามะเดินเดี๋ยวมะไปละหมาดก่อนฟาดีละจะลงนรกอะไรสุไลคอจะลงนรกสวรรค์ช่างมันมะไปก่อนสูตรใครอ่ะนบีก็เลยให้สูตรโดยผ่านอิบนุอับบาสเล่านบีเอาซูรีรวมกับอัสรีมักริบรวมกับอิชาโดยไม่มีเรื่องความกลัวเข้ามาเกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องฝนไม่ได้มีอะไรเลยคนหนึ่งก็ถามอิบนุอับบาสทำไมนบีถึงทำอย่างนี้อิบนุอับบาสบอกไกลายุฮรียะอุมมาตาหูเพื่อมันจะได้ไม่เป็นบาปเนี่ยรวมเลยอ๋อสายพานมาก็รอสายพานมักริบมาแล้วตั้งใจเลยตั้งใจเอาฟัดดูมักริบรวมกับอิชาที่บ้านจบแล้วนั่งรอไปเฮ้ยทำไมได้เวลามึงไปละหมาดนะเดี๋ยวบาปนะเว้ยเนี่ยตรงนี้เขาก็มีสุราที่อาบน้ำละหมาดไอ้นี่ปากเสีย มึงอย่าปากเสียมึงทำให้กูดูไม่มีค่าเลยเหมือนกูไม่เลยไม่เห็นความสำคัญละหมาดไอ้มึงนี่วอนละนี่ไงมันไม่เรียนน่ะมันก็เลยไปรู้จุดเดียวว่าละหมาดทิ้งไม่ได้แต่นบีให้มีการเอาอะไรรวมทั้งที่สุเราอยู่ตรงนั้นน่ะที่อาบน้ำละหมาดก็
รวมได้เพราะเรากำลังเดินทางแต่ของนบีรวมเนี่ยเกี่ยวกับเดินทางไหมไม่เกี่ยวด้วยป่วยไหมเปล่าด้วยไม่เลยแต่นบีก็เคยรวมเพื่อจะให้อุมมะห์นบีเนี่ยมีทางออกอาจารย์ครับครับในฐานะที่เราเป็นผู้เดินทางเนี่ยเมื่อกลับมาถึงสุวรรณภูมิแล้วเนี่ยถือว่าสิ้นสุดการเดินทางหรือยังช่างยังบ้านนู่นยังบ้านยังบ้านนะยังบ้านอยู่ที่สุวรรณภูมิก็ยังสามารถสุวรรณภูมิกับที่นี่ไม่ใช่แค่ยังสามารถรวมได้ยังได้อัลลอฮ์ไม่ต้องรอกเรื่องย่อเรื่องรวมเนี่ยเดินมาบ้านมาจากบ้านมาสุเราเฮ้ยเดี๋ยวหน้าฝนเนี่ยมาละหมาดตอนมักริบละหมาดเสร็จฝนลงจากเลยหรือฝนดูคึ้มมาเลยฝนยังไม่ทันจะลงดูแล้วฝนลงแน่ละหมาดมักริบที่บ้านจัดอิชารวมเลยแล้วก็กลับบ้านไม่ต้องมาสุเราแล้วทำไมอ่ะฝนมาแล้วไม่มาแล้วเปียกเดี๋ยวเกือบเป็นไข้หวัดดูนบีปกป้องกระทั่งไข้หวัดไอ้เราไม่ได้มึงต้องละหมาดมีพุทธญาติไม่ใช่พุทธญาติสิไปนำเที่ยวกับ TM ผมให้นาอิมนำไปเพราะส่วนใหญ่ผมจะบินไปแล้วคุณนาอิมก็นำรถบัสไปแล้วคนที่ไปเนี่ยโอ้โหเรื่องละหมาดนี่ขาดไม่ได้เลยเข้าเวลาซูรีคุณนาอิมเนี่ยยังไม่หาที่ละหมาดเลยเหรอเนี่ยได้เวลาละหมาดแล้วทำไมยังไม่ละหมาดอีกโอ้อย่างงี้ไม่ไหวนี่เที่ยวอย่างเดียวแต่ไม่เอาละหมาดโอ้โหคุณนาอิมเป็นคนเลวไปเลยคุณนาอิมก็ฟ้องอาจารย์ผมรู้สึกไม่ดีเลยทำไมอ่ะก็เรียนกับอาจารย์มาว่าถ้าเรากำลังอยู่บนรถหรืออยู่ที่ไหนก็ดูว่าเออมันเข้าซูรี่ก็จริงถ้าเราดูยังไม่สะดวกหรืออะไรก็เอาซูรี่ไปรวมกับอัสรีแต่คนที่ไปไม่ยอมเคยละหมาดตรงเวลากูเคยตรงอาจารย์คุณนาอิมก็ผิดเออนาอิมน่าจะประกาศบอกเดี๋ยวเราจะเอาดูฮดไปรวมกับอัสรีนะไม่ยังไม่ทันประกาศเลยคนในรถเอาแล้วแล้วก็คุณนาอิมก็โทรมาอาจารย์ทำยังไงดีงั้นคุณเปิดโฟนถ้าผมพูดเขาบอกเขาไม่เชื่อเนี่ยคุณเปิดโฟนโทรศัพท์แล้วก็ใส่ไมค์บนรถเดี๋ยวผมพูดเองเนี่ยคุณนาอิมโอ้โหไม่ละหมาดเลยล่ะนาอิมดูเหมือนคนจะเป็นชาวนรกเลยเฮ้ยมันว่าผมไม่ละหมาดดูสิไม่เห็นความสำคัญละหมาดนาอิมบอกผมยังไม่เคยทิ้งละหมาดเลยเนี่ยนี่ไงเวลาเรียนแล้วสบายมากอ้าวเรากำลังอยู่บนรถอยู่ทำเดี๋ยวอาซัดยังมีไม่ใช่มันจะเข้ามักริบนี่ซูรี่เพิ่งเข้าเดี๋ยวคุณนาอิมเขาวางแผนแล้วเดี๋ยวจะไปถึงสุเรานั้นพอดี 3:00 น.เราก็ได้ละหมาดได้ที่สุเรานั้นไม่ได้เดี๋ยวมันออกซูรี่จะทำยังไงเดี๋ยวจะบาปเนี่ยนะเที่ยวด้วยบาปด้วยครั้งต่อไปฉันไม่เอาแล้วแหละคุณนาอิมเนี่ยลงนรกคนเดียวเถอะเอางามล่ะคุณนาอิมงามฉะนั้นวันนี้เรื่องรวมมันเป็นเรื่องความสะดวกเดินทางรวมได้ไหมได้ไม่เดินทางรวมได้ไหมได้เอาอยู่บ้านป่วยต้องกินยาหมอบอกเช้ากลางวันเย็นแล้วยาไอ้ตัวเนี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยนอนหลับทำยังไงอ่ะได้เวลาซูรี่ละหมาดซูรี่กินยาเสร็จละหมาดซูรี่4เอาอัสรีมารวมอีก4แล้วก็นอนยาวเลยอาจารย์นอนหลับไปแล้วตื่นมา 4:00 น.เย็นต้องละหมาดอัสรีอีกไหมไม่ต้องเพราะเรารวมสาเหตุที่เรารวมเนื่องจากเราป่วยต้องกินยาทั้งที่กินยาแล้วป่วยแต่มันก็ยังตื่นอีกกูจะเล่นยันมักริบแม้มันตื่นมาทำไมวะ 5:00 น.เย็นไม่น่าตื่นเลยเซ็งว่ะกูต้องละหมาดอัสรีใหม่ใช่ไหมไม่ใช่เราก็จบแล้วนี่แหละที่เป็นอุมมะห์นบีนะถึง5เวลายังรวมได้ไม่เอาตื่นมาจะขออัสรีอีกนี่เขาเรียกขยันแบบกูไม่สนอ้าวว่าเลยครับจ้าครับเมื่อกี้นี้เรื่องของครูสมานถามเนี่ยยังไม่จบดีก็คือตรงที่อยู่ที่สนามบินเนี่ยอาจารย์บอกว่าจะสิ้นสุดตอนกลับบ้านแล้วทีนี้อยู่สนามบินเนี่ยเราย่อได้มักริบแล้วก็อิชารวมกันแล้วก็ย่อด้วยให้เรารู้เนี่ยอุลามะอธิบายเรื่องนี้ด้วยสมมุติว่ายังริยากับสุวรรณภูมิเนี่ยมันยังไกลอยู่เราก็ย่อได้แต่ถ้าหากว่าสุวรรณภูมิกับร่มเกล้าไอ้อย่างเงี้ยละหมาดเต็มเถอะมันถึงแล้ว
มาถึงที่แล้วนะดูอันนี้ดูความเหมาะสมเพราะว่าอุลามะเนี่ยเขามีมุมมองเมื่อมีมุมมองที่แตกต่างกันเนี่ยเราก็พิจารณาว่าเออในเมื่อมีมุมมองที่และสำหรับตัวเราเนี่ยเหมาะสมจะย่ออีกไหมอัลลอฮ์นั่งรถอีก5นาทีถึงบ้านแล้วเหลือประมาณอีก 2-3 กิโลจะถึงบ้านอย่างเงี้ยอันเนี้ยให้เราละหมาดรวมแต่ให้เราละหมาดรวมแล้วแต่ว่าละหมาดเต็มแต่ถ้าอยู่ยังไกลรวมด้วยแล้วก็ย่อด้วยให้เราพิจารณาแบบนั้นอาจารย์ครับในกรณีแบบนี้ฮะเรารวมซุฮรีกับอัสรีในเวลาอัสรีพวกคณะเก่าเขาบอกว่าต้องละหมาดอัสรีก่อนแล้วก็สองละอัดแล้วก็มารวมกับซุฮรีทีหลังจริงๆตามสุนนะนบีเนี่ยเอาละหมาดไหนก่อนแน่พี่น้องจำให้ดีสูตรนบีนะถ้าสูตรคิดเนี่ยมันจะมีอีกแบบนึงผมมันมีเอาทัศนะก่อนมีที่ผมอ่านมีทัศนะอยู่คนนึงอุลามะแล้วอุลามะคนนี้ก็ไม่ใช่ระดับโลกแต่เป็นอุลามะอยู่ในสายมัซฮับชาฟิอีถ้าสมมุติเราเนี่ยต้องการเอาซูรีไปรวมกาซารีเราสามารถเอาอัสรีเนี่ยทำก่อนซูรีได้นั่นทัศนะแต่นบีเนี่ยจะละหมาดซูรีในเวลาซูรีแล้วเอาอัสรีมารวมก็ละหมาดซูรีก่อนแล้วอัสรีตามถึงจะเอาซูรีไปไว้ในอัสรีก็ละหมาดซูรีก่อนแล้วก็อัสรีตามคืออันไหนมาก่อนทำอันนั้นถึงแม้ว่าซูรีจะไปอยู่ในเวลาอัสรีก็ให้ทำเพราะซูรีมันมาก่อนหรือมาหลังมาก่อนแค่นั้นล่ะครับนั่นน่ะวิธีมันก็มีกรณีติดพันนะครับก็เพื่อให้กระจ่างเลยดีดีดีวันเนี้ยเราใครมีสงสัยเรื่องละหมาดจัดมาเลยนะครับในกรณีอย่างสักครู่เนี้ยละหมาดเอาซูรีไปรวมกับอัสรีครับเอาเราทราบแล้วว่าเราจะต้องละหมาดซูรีก่อนครับในกรณีที่เวลามันจะหมดแล้วอาซัดก็จะหมดแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรก่อนพี่น้องจำให้ดีเลยนะครับถ้าเราจะรวมเรารู้เวลามันจะหมดเราก็ต้องละหมาดซูรีแต่มีทัศนะเขาบอกว่าถ้าหากว่ามันใกล้เวลามันเหลืออีกไม่ทันตักบีรไม่ทันตักบีรนะสมมุติไม่ทันตักบีรถ้าละหมาดซูรีจบแล้วเนี่ยจะละหมาดอัสรีต่อไม่ทันตักบีรเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ไอ้ทั้งนี้อัลลอฮุอักบัรมักริบเลยเนี่ยอันเนี้ยเขาให้ทําอัสรีก่อนเพื่อรักษาเวลาไว้ตรวจอันนู้นเราก็ไปตอบกับอัลเลาะห์เอาแหมปล่อยเวลาไอ้ที่จริงอัลเลาะห์กําหนดมาว่าอินนัสศอลาตะกานัตอะลัลมุมินีนะกิตาบัมมากูตากาละหมาดถูกกําหนดมาเป็นเวลาที่แน่นอนแล้วนบีก็ยังให้เรามีโอกาสเอาอันนั้นไปรวมกับอันนั้นเอาอันนี้ไปรวมกันนี่แถมแม่ปัญหาเกิดอาจารย์เอาซูรีมารวมกับอัสรีแล้วแล้วเผอิญเนี่ยเหลืออีก5นาทีมันจะหมดเวลาแล้วและไอ้ที่เหลือตั้งแต่ซูรีอัสรีเนี่ยไปทำอะไรอาจารย์มันบางครั้งมันมีเหมือนกันนะโอกาสเนี่ยผมเคยประสบมาเดินทางนี่แหละก็ผู้นำบอกว่าเดี๋ยวไปละหมาดข้างหน้าไปละหมาดข้างหน้าเขามีโครงการมาจะมาสุเหร่านั้นสุเหร่านั้นเวลามันก็ใกล้เข้ามาจะมักเร็บเลยผมบอกว่าไม่ได้แล้วนะมันจะเข้ามักเร็บแล้วก็ผลที่สุดก็เขาไปแวะที่สถานที่ทางราชการแห่งหนึ่งก็ใกล้เต็มทีนะใกล้จะหมดมักเร็บก็ได้ละหมาดก็ให้คำนวณอย่างนี้ถ้าเกิดกรณีอย่างที่ครูสมานว่าเนี่ยให้ดูว่าถ้าเราละหมาดซูรีเสร็จแล้วเนี่ยละหมาดอัสรีต่อไปเนี่ยมันทันตักเบสไหมถ้าดูแล้วไม่ทันแน่อัสสลามุอะลัยกุมไม่ทันก็ให้เอาอัสรีก่อนเลยซูรีก็ตามนะในกรณีที่แบบว่าคำนวณแล้วนะให้รักษาเวลามันไว้ก่อนมันมีอีกเคสหนึ่งนะครับอันนี้ก็เดินทางเหมือนกันครับแต่คนละผู้นำกันก็เดินทางไปทางเหนือมันก็หามัสยิดยากหน่อยแต่เขามีเป้าหมายอยู่แล้วว่าจะไปละหมาดที่มัสยิดนั่นมัสยิดนั่นครับครับแต่การเดินทางมันล่าช้าซูบฮีเนี่ยผมบอกว่าจอดที่ไหนสักทีหนึ่งแล้วก็ละหมาดเถอะพอเวลามันก็ใกล้เข้ามาแล้วครับไม่ได้เราตกลงกันว่าที่นั่นก็จะต้องไปที่นั่น
หนักเข้าหนักเข้าฟ้าสางแล้ว ผมบอกเจอปั๊มซึ่งไหนต้องจอดเลยนะไม่งั้นผมไม่ยอมนะพาผมมาแล้วไม่ให้ผมละหมาดพอที่สุดก็เจอปั๊มโอ้โหขี้หมาบานเลยก็ต้องเอาเพราะฟ้าสางแล้วก็แล้วถึงจะยอมเขาบอกไงรู้ไหมคนเดินทางไม่มีเวลาอุ้ยผมบอกผมก็มาเล่าอาจารย์ในสมาเอ็นฟังเรื่องนี้อิสมาเอ็นวิสุทธิปานีบอกอาจารย์ทำไมเขาพูดอย่างนี้ล่ะเป็นอิหม่ามด้วยนะอาจารย์ก็บอกมันพูดได้ยังไงไม่อิหม่ามคนนี้น่าจะได้สืบเชื้อสายมาคือไม่ได้นะครับซุบฮีเนี่ยเป็นเวลาเดียวที่มันแปลกรวมกับใครก็ไม่ได้ย่อก็ไม่ได้ซุบฮ์อย่างเดียวรวมกับใครก็ไม่ได้ย่อให้เหลือหนึ่งก็ไม่ได้แล้วต้องอยู่ตรงเวลาเลยต้องตรงเวลาออกเวลาปุ๊บบับนี่เป็นเวลาที่หนักเวลาที่หนักสุดของมุสลิมก็คือละหมาดอัสรีกับละหมาดซุบฮ์จำให้ดีนะครับละหมาดที่ยากที่สุดละหมาดอัสรีกับละหมาดซุบฮ์ยากแต่ใครไม่ต้องการให้อยู่ในกลุ่มของพวกมูนาฟิกเพราะมูนาฟิกจะไม่ละหมาดและก็เป็นเรื่องยากสำหรับพวกมูนาฟิกหน้าไหว้หลังหลอกก็คือละหมาดอิชากับซุบฮ์อิชาอีกอันนึงละหมาดยากเนี่ยลองนึกดิตอนอัสรีเนี่ยเวลากำลังเพลินไงเพลินผมเนี่ยเมื่อล่าสุดแขกมาบ้านไอเรากะกะเดี๋ยวอัสรีมันเข้าตั้งแต่สามโมงครึ่งโดยประมาณใช่ไหมก็ห้าโมงกว่ามันก็หัวโมงสี่สิบแล้วก็จะเข้าแล้วเรากะกะเดี๋ยวละหมาดเราก็นั่งเราแขกมาบ้านแล้วจะลุกยังไงวะเนี่ยอ๋อพี่น้องก็นั่งไอเราก็กลัวบาปแต่จะไปละหมาดไอกลัวเขารู้ทำไมถ้าเข้าเวลาไม่ละหมาดเนี่ยโต๊ะครูเนี่ยดูเดี๋ยวปล่อยเวลาจนจะเข้ามักริบไออายก็อายทำยังไงดีวะนั่งคิดกับคุยไปด้วยเอาของเลี้ยงไปด้วยสุดท้ายหมดหนทางนั่งกันก่อนนะปวดท้องขี้แต่จริงๆเปล่าหรอกมันเหลืออีก20นาทีจะเข้ามักริบแล้วอ่ะงานนี้บาปเป็นบาปว่าขี้ก่อนละกูก็บอกเลยเดี๋ยวนั่งก่อนนะเราเอาขนมให้เขากินเอาอาจารย์ไปนะปวดท้องขี้ขอเข้าส้วมหน่อยจริงเปล่าอัลลอฮุอักบัรละหมาดอัสรี4รอกอัตดีนะมันไม่มีซุนนะหลังไม่งั้นนานอัลลอฮ์จะทำไงอัลลอฮ์เนี่ยเครียดมากเลยสุดท้ายทางออกปวดท้องเมื่อคืนก็คงจะบาปกับตะบัดตัวแล้วแหละไปบรรยายที่ริยาคนก่อนพูดนานเราไม่เอ่ยชื่อไอ้ไม่ใช่ริยาฮิจรอห์พูดนานนานมากตายสามทุ่มครึ่งจะสี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มแล้วยังไม่ได้ขึ้นอีกอัลลาจาดุลลอฮ์เป็นคนดำเนินการด้วยอัลลาจาดุลลอฮ์ดำเนินงานนานนี่ก็ชอบนานเราก็บอกจาดุลลอฮ์ผมขอคนแรกนะอาจารย์จะไปไหนปวดท้องพูดพูดเสร็จอาจารย์ปวดท้องหรือปวดท้องไปแล้วเก็บของกูขึ้นรถกูกลับบ้านแล้วได้ซองแล้วนี่ไปเลยถ้ายังไม่ได้ซองกับปวดท้องไปบวชละนั่งอยู่นั่นแหละอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมนี่ได้ซองเราไปเร็วแต่เราก็บรรยายครบละเวลาที่เขากำหนดนั้นนี่เคยเกิดขึ้นเหมือนกันเคยเกิดขึ้นไอ้กรณีแขกมาบ้านไอ้เราเนี่ยตอนได้เวลาเอาหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แขกมาตอนนั้นไม่รู้จะทำไงต้องไปแอบแขกละหมาดถ้าเราไปละหมาดตอนนั้นบอกเดี๋ยวขอตัวละหมาดก็กลัวจะเสียศักดิ์ศรีโต๊ะครูโต๊ะครูเฮ้ยทำไมละหมาดล่าจังเราก็ต้องไม่ให้เขารู้เราก็ต้องทำฟอร์มเนียนแต่จริงป่าร็อกอาบน้ำวันนั้นน่ะปกติผมจะไม่อาบน้ำละหมาดในห้องน้ำเพราะละอาบน้ำละหมาดในห้องน้ำที่มีโถส้วมด้วยเนี่ยมันบิสมิลลาห์ไม่ได้ผมเนี่ยจะต้องอาบน้ำละหมาดข้างนอกคราวนี้เอาวะอาบน้ำละหมาดสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์กูยอมแหละถ้าไปอาบข้างนอกเขาเห็นเข้าไปอาบน้ำก็บิสมิลลาห์ในใจละเอาละปกติผมก็จะต้องอาบน้ำละหมาดเนี่ยมาอาบก๊อกข้างนอกถ้าข้างนอกเขาเห็น
ทำไงยอมอ่ะยอมอาบน้ำละหมาดโดยไม่อ่านบิสมิลลาห์ซึ่งการอาบน้ำละหมาดต้องอ่านได้ด้วยบิสมิลลาห์เนี่ยซุนนะห์นบีแต่ไม่เอาแต่พวกเราเอาเกินนบีอาบน้ำละหมาดอ่านบิสมิลลาห์นี่เติมเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมเอาอูซุบิลลาห์เล่นเอาอูอีกสัก10เที่ยวเอาอูซุบิลลาห์เอาอูซุบิลลาห์เอาอูซุบิลลาห์บิสมิลลาห์โอ้โหกว่าจะบิสมิลลาห์เล่นน้ำไปขึ้นกระป๋องละก๊อกเขานี่ก็ให้พวกเรารู้นะครับอาจารย์ครับมีคำถามจากทางบ้านนะครับที่ดู Facebook เราอยู่ครับเขาถามมาว่าถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าต้องไปหาลูกค้าต่างจังหวัดช่วงบ่ายนะครับคือลูกค้านี่คือเหมือนกับยุ่งนะฮะต้องทำธุระกับลูกค้าใช่ใช่ใช่เราควรละหมาดชดเชยตอนถึงบ้านช่วงค่ำหรือว่าควรละหมาดล่วงหน้าหลังซุบฮิไปเลยครับละหมาดอะไรล่ะต้องดูฮิดูบรีช่วงบ่ายมันมีดูบรีกับอาซาดเขาไปหาลูกค้าตอนช่วงบ่ายเขาไปหาลูกค้าเข้าเวลาซูรียังยังครับเอาถ้ายังก็ให้เขาเอาละหมาดซูรีไปรวมกับอัสรีคราวนี้อัสรีก็ติดพันอีกใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่ลูกค้าเขาคุยกับลูกค้าเขาแน่นอนจะคุยกับลูกค้าทั้งช่วงบ่ายเลยโอ้โหช่วงบ่ายก็ผ่านอัสรีก็ผ่านไอ้แม่นี่บ้าแล้วผมก็ว่าเขาถามมาอย่างนี้ท่านบอกเขาก็แล้วกันอย่าทำดุนยาจนกระทั่งนบีนะจากซูรีให้ไปรวมกับอัสรีคิดดูตั้งแต่เที่ยงครึ่งยันหกโมงเย็นเนี่ยนะมันคุยอะไรอัลลอฮ์ให้ขนาดนี้นบีให้ขนาดนี้รู้ไหมนบีเนี่ยจับบาอาคอซารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิบนุอุมัรบอกอย่างเงี้ยนะมังกีบีจับบาขันแล้วนบีก็บอกกุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุซาบีเลนจงอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยมันอย่างคนแปลกหน้าอย่าอะไรอะไรโอ้โหเอาดุนยาจนกระทั่งละหมาดเขาให้รวมยังรวมไม่ได้เลยจะต้องไปคุยกับลูกค้าอันนี้เขาเรียกเยอะไปอย่าทำแบบนั้นแล้วการค้าขายเจรจาจะไม่มีบารักัตครับอาจารย์ครับครับถามปัญหาได้เลยหรือเปล่าได้เลยได้เลยครับคือเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้อาจารย์งั้นผมต่ออีกเรื่องนึงนะครับสรุปเรื่องละหมาดรวมฝนตกหนักไม่ใช่ตกอยู่ที่บ้านนะนี่กรณีมาสุราแล้วคิดดูมาคึ้มมาเลยละหมาดซูรีอัสรีรวมแล้วก็กลับบ้านได้แต่ไม่ใช่อยู่บ้านฝนลงจากจากนั่งในบ้านซูรีไอ้อะไรนะมักริบกับอิชารวมมาเลยโดยอ้างฝนไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหรือถ้าเราป่วยจะกินยาเฮ้ยเดี๋ยวเรากินยาแล้วหลับเพลินละหมาดซูรีแล้วละหมาดอัสรีแล้วก็นอนยาวจะตื่นมาตอนอัสรีก็ถือว่าไม่ต้องละหมาดอัสรีแล้วอันนี้ศาสนาผ่อนผันให้ขออย่างเดียวอย่าทิ้งละหมาดครับเชิญยออามันครับอาจารย์ครับอาจารย์พูดถึงเรื่องการละหมาดย่อเนี่ยเป็นแบบอย่างของนบีใช่ครับเค้าเรียกว่าสูตรนบีครับทีนี้ผมสงสัยอาจารย์ที่อาจารย์พูดว่าการละหมาดจะอามะห์นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเลยนบีจะละหมาดจะอาทิมัสยิดครับละหมาดสุนัตที่บ้านครับแต่ว่าอาจารย์บอกว่าถ้าเราละหมาดจะอาทิมัสยิดไม่ได้เราก็เรียกลูกเมียมาจะอาทิมัสยิดผมดูแล้วว่าจะมาที่ไหนที่บ้านน่ะที่บ้านที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราละหมาดจะอาทิไม่มีเวลาได้ยังไงก็ไม่ทราบครับอาจารย์ก็บอกว่านั้นก็เราให้ลูกเราภรรยาเราละหมาดที่บ้านเป็นญะมาอะห์ก็ได้ผลบุญ27เท่าครับผมไม่ทราบว่าเป็นสูตรนบีนะเพราะว่าผมที่เข้าใจมาเนี่ยนบีไม่เคยละหมาดฟัรดูที่บ้านเลยนอกจากท่านป่วยมีความจำเป็นอย่างมากเลยแล้วก็มีหะดีษนบีที่อาจารย์เนี่ยเคยพูดว่าครั้งหนึ่งเนี่ยที่มัสยิดเนี่ยมีคนน้อยนบีก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมคนไม่ละหมาดญะมาอะห์มัสยิดพอเสียงได้ยินเสียงอาจารย์แต่ไม่มานบีบอกฉันจะให้คนคนหนึ่งเนี่ยทำนำละหมาดแทนฉันและฉันกับคนอีกส่วนหนึ่งจะไปเผาบ้านคนที่ไม่มาละหมาดจำอาจิมาสิทธิ์คือได้ยินเสียงอาจารย์แต่ไม่ละหมาดจำอาจิมาสิทธิ์ผมอยากจะบอกอาจารย์ว่าสูตรนบีจริงๆแล้วเนี่ยละหมาดฟัรดูต้องละหมาดจำอาที่มัสยิดใช่ไหมอาจารย์อ่ะเดี๋ยวตอบให้นะครับคือให้เรารู้เนี่ยอันเนี้ยผมแยกประเด็นผมพูดกรณีว่าละหมาดที่ดีที่สุดยะมาอะห์หรือฟัรดูเนี่ยต้องทำที่มัสยิดอันนี้เป็นสูตรนบีเลย
แต่กรณีถ้าเรามาไม่ได้ที่มัสยิดเราก็ทำที่บ้านถามว่าละหมาดฟัรดูเราใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ที่ดีต้องมามัสยิดนี่คือสูตรเดิมเหมือนกับนบีเนี่ยนบีเดินทางนบีก็เคยละหมาดฟัรดูกลางทางแต่ถามว่าสนับสนุนไหมให้ละหมาดที่บ้านละหมาดฟัรดูนบีไม่สนับสนุนอยู่แล้วมันมีคำสั่งจนกระทั่งมีชายตาบอดมาหานบีขนาดชายตาบอดนะให้ต่อเชือกนี่คือความสำคัญแต่ถ้าถามว่าเราไม่มาสู่เราแล้วละหมาดฟัรดูอยู่บ้านอันนี้ใช่สูตรนบีไหมมันไม่ใช่แต่ที่ผมตอบไปตอนแรกนะคืออย่างน้อยอย่างน้อยเราจะได้ผลบุญของการรวมระหว่างเราลูกเราเนี่ย27เท่าได้ผลบุญของการยามาอะแต่ถามว่าดีไหมกับการไปมัสยิดมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมัสยิดเนี่ยยิ่งคนอยู่ใกล้เนี่ยซอฮาบะบางคนอย่างท่านผมไม่แน่ใจอิบนุอุมัรหรือท่านอุมัรถ้าอยู่ใกล้แล้วไม่มาน่ะเผาบ้านนี่คือความสำคัญของมัสยิดนบีเนี่ยละหมาดฟัรดูที่มัสยิดและละหมาดซุนนะห์ที่บ้านคราวนี้เนี่ยอุซูรของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคนที่อยู่ข้างมัสยิดเนี่ยบางครั้งเนี่ยแล้วก็บวกกับการที่เราเนี่ยซึ้งในรถพระธรรมซึ้งในอีมานเนี่ยแล้วบางครั้งเนี่ยเรามาทุกวันเวลาเราไปเห็นคนบางคนเนี่ยทำไมมันไม่มาสู่เรากันอันดับแรกเลยเช็คก่อนว่ามันละหมาดไม่อยู่บ้านว่ามันละหมาดโอ้คนนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์เหลืออีกนิดเดียวทำยังไงให้เขามาสู่เราให้ได้แต่คนบางคนอยู่ข้างมัสยิดเลยเนี่ยไม่มาสู่เราเนี่ยอย่างเงี้ยมันน่าตัดเสาบ้านแต่คราวนี้เนี่ยอุซูรของแต่ละคนมันมาไม่เหมือนกันกรณีพี่น้องเคยอย่างนี้ไหมอิหมัมนำละหมาดแต่ไอ้คนเนี่ยไม่ชอบเสียงอิหมัมเลยแม่เอ้ยมันอ่านอย่างกับหอยหวนน่ะกูไม่ตามแม่กูฟังแล้วมันอ่านผิดอย่างเงี้ยมันมีอุซูรของแต่ละคนฉะนั้นเวลามันเกิดขึ้นแบบเนี้ยถ้าถามสูตรนบีฟัดดูต้องมัสยิดที่บ้านไม่ใช่แต่ที่เขาละหมาดที่บ้านต้องดูด้วยมีเหตุผลอะไรมีเหตุผลอะไรสู้เราไม่มาเลยเพราะอะไรเขามีอุปสรรคเรื่องใดอันเนี้ยเราต้องไปคุยนะครับอันนี้ต้องดูแต่ถามว่าแต่ที่บอกว่าให้เราไม่มาสู่เราอย่างน้อยให้เราละหมาดลูกกับเมียเราจะได้ผลบุญของการเป็นยามาอะได้27เท่าแต่ไม่ได้สอนว่าส่งเสริมให้ตั้งยามาอะที่บ้านแล้วไม่มาสู่เราอ้าวอันนี้คนละประเด็นนะต้องมาเหมือนกับที่บาแลนั่นแหละไปรวมกันที่บาแลใหม่มาสู่เราอันเนี้ยไม่ใช่สูตรนบีฉะนั้นเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าอาจารย์บอกว่าเนี่ยนะสูตรนบีมาสู่เราแล้วก็หะดีษที่อาจารย์เคยบอกว่าถึงขั้นเผาบ้านแต่วันนี้อาจารย์บอกให้เรียกลูกเมียละหมาดที่บ้านเนี่ยมันคนละหัวข้อกันที่ผมพูดว่าละหมาดฟัดดูกับลูกเมียที่บ้านเนี่ยอย่างน้อยมันได้ละหมาดยามาอะแต่ถามว่าที่ดีแล้วสามีก็มาที่มัสยิดนะครับอาจารย์เป็นแบบนั้นอาจารย์ครับครับผมอยากจะถามอาจารย์ว่าที่อาจารย์บอกว่าเราเอาลูกเมียละหมาดที่มัสยิดด้วยความจำเป็นได้ผลบุญได้27เท่าถามว่าละหมาดที่บ้านเนี่ยเป็นจำอาได้ผลบุญ27เท่าเนี่ยใครเป็นคนบอกนบีหรือเปล่าครับละหมาดยังไงนะที่อาจารย์ละหมาดจะให้จำไว้เลยว่าละหมาดยามาอ้าไม่ได้เกี่ยวกับมัสยิดนะละหมาดยามาอ้านี่คือผลบุญ27เท่านาบีออกไปทำสงครามก็ละหมาดยามาอ้าได้ผลบุญ27เท่าละหมาดที่ซูเราก็ได้ผลบุญ27เท่าเรื่องยามาอ้าแต่ที่มัสยิดนะอีกผลบุญหนึ่งนะต้องแยกคือละหมาดเนี่ยที่นบีบอกว่าละหมาดยามาอ้าเนี่ยใครละหมาดยามาอ้าเนี่ยจะละหมาดที่ไหนก็ได้ผลบุญ27เท่า
อย่างเช่นเราไปกรณีเราไปงานเขาได้เวลาละหมาดที่งานเนี่ยมันอยู่ห่างกับสุเราเขาจัดที่ไว้ละหมาดเราก็ละหมาดรวมกันที่งานที่เต็นท์เนี่ยได้ผลบุญ27เท่านี่คือเรื่องละหมาดรวมกันมีอิหม่ามมีมะมูมส่วนไอ้เรื่องไปมัสยิดอีกประเด็นนึงประเด็นของการไปมัสยิดนี่เราจะมาแยกตอนแรกต้องบอกก่อนว่าละหมาดรวมผลบุญ27เท่าอันนี้นบีบอกจะละหมาดที่ไหนก็ได้27เท่าแต่เรื่องของมัสยิดอีกประเด็นหนึ่งไปมัสยิดหรือไม่ไปอุลามะบางคนบอกถ้าอยู่ใกล้ไม่ไปสุเราบาปอันนี้อีกประเด็นหนึ่งนะไม่ใช่ว่าเอออาจารย์แล้วเราไปละหมาดที่บ้านมีสูตรนบีหรือวันได้27ยังไงก็ได้ขอให้ละหมาดรวมเราได้กรณีรวมแต่เรื่องสุเราก็คือมีกติกาสุเราของมันคือว่าเรื่องมาหรือไม่มาอันนี้อีกอันนึงนะครับอาจารย์มีหะดีษของนบีใช่ไหมครับว่าที่ว่าใครได้ยินเสียงอาซานแล้วไม่ละหมาดอยู่อาจิมัสยิดการละหมาดของเขาที่บ้านนั้นถือว่าใช้ไม่ได้คือเวลาพูดถึงเรื่องอาซานเนี่ยมีอุลามะเขาส่วนใหญ่เขาตอบว่าต้องเป็นเสียงอาซานโดยไม่เกี่ยวกับไมโครโฟนไม่เกี่ยวกับไมโครโฟนเป็นเสียงอาซานแบบปากเปล่าถ้าไมโครโฟนก็แหมต่อเสียงตามสายก็10กิโลก็ได้ยินทำไงไม่ต้องหรอกเสียงไมโครโฟนนะพี่น้องถ้าเสียงตามสายในหมู่บ้าน20กิโลยังได้ยินเลยแล้วก็ถามจะทำยังไงไอ้คนนั้นน่ะฉะนั้นอุลามะส่วนใหญ่ก็มาฟัตวาและวินิจฉัยว่าเสียงอาซานที่นบีบอกนั้นต้องโดยไม่มีวาซิละสื่อกลางก็คือระหว่างเขากับไมโครโฟนถ้าไมโครโฟนเขาไม่นับไม่งั้นนะมักกะเป๊ะเลยมักกะไปกี่กิโลงานนี้ละมึงเอ้ยใครอยู่ในโรงแรมใครอยู่บ้านไม่ออกมาเน่าแน่ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอุลามะก็อธิบายว่าเสียงอาซานที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกว่าต้องเป็นเสียงอาซานที่ออกจากปากเอาแค่นั้นละเป็นเกณฑ์ถ้าเอาไมโครโฟนเนี่ยงานเลยอย่างยออามันนี่ไม่ได้เลยไม่มีทางออกเลยแต่ไอ้พวกที่อยู่ไกลๆ5กิโล10กิโลไอ้อย่างนี้เขายังพอมีกูไม่ได้ยินเสียงอาซานไม่ได้ยินยังไงเขาอาซานกันให้ลั่นไอ้อย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้คนละอันฮะครับรอบมัสยิดเนี่ยถ้ารอบมัสยิดนี่เนี่ยถ้าพูดง่ายๆเลยนะครับไม่มีโอกาสจะแก้ตัวว่าถ้าไม่มาเนี่ยนอกจากป่วยนอกจากว่ามันต้องมีเหตุสมควรถ้าอยู่ใกล้ๆละแวกเนี่ยแล้วไม่มามีอิหม่ามคนหนึ่งมีมะมูม7คน10คนที่เหลือไม่มาต้องถามว่าเพราะอะไรอ๋อไม่ได้ยินเสียงอาซานเขาก็มีเหตุผลฉะนั้นต้องแยกนะครับเรื่องละหมาดผลบุญ27เท่าผลบุญ27เท่านบีพูดในกรณีละหมาดเป็นญะมาอะห์ส่วนเรื่องซูเราะห์ก็มาตีกันว่าซูเราะห์เนี่ยมาหรือไม่มาใกล้หรือไกลแล้วก็เอาเสียงอาซานอาซานเสียงหรืออาซานไมโครโฟนอันนี้มันก็อีกประเด็นหนึ่งครับครับย่ออามันเคลียร์ยังครับอาจารย์ที่หออาจารย์อ่าปรากฏว่าเสียงดังไปเพื่อนบ้านผมเนี่ยคนก็ยังได้อ่าคือให้รู้เลยนะครับยุมฮูรอุลามะยุมฮูรอุลามะแปลว่าอุลามะส่วนใหญ่เลยถ้าได้ยินเสียงอาซานต้องมาสู่เรามันไม่ต้องแค่ได้ยินเสียงอาซานหรอกไม่ได้ยินก็ต้องมาเนี่ยคือสูตรนบีต้องมาสู่เราขนาดคนตาบอดอ่ะส่วนคนที่ตาบอดเนี่ยนบียังถามเลยแล้วฉันจะมายังไงอ่ะยอมก็ต้องเอาเชือกอ่ะต้องมานะพวกเราตาดีไม่ไปตาบอดนบียังไม่อยากยอมเลยคือสู้เราสำคัญแต่ว่าถ้าเราพูดในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าจะเอากันให้นั่นนะต้องมาสู้เราต้องมาแต่คราวนี้คนบางคนที่ไม่ไปสู่เราเนี่ยมันก็มีเหตุสมมุติว่าเอากรณีอีกอันนึงไม่อยากไปสู่เราถามว่าเพราะเหตุอะไรเพราะอิหม่ามเนี่ยท
ถ้าง่ายๆเลยชอบทำบิดอะห์เงี้ยเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลชอบทำอุตริกรรมนอกจากที่ละหมาดแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกอยู่บ้านก็กินบุญกระทั่งทำอิซิกุโบกระทั่งของคนต่างศาสนิกเขาซื้อที่เนี่ยชีวิตอยู่แบบเนี้ยนี่กรณีแบบเนี้ยมันเขาก็มาไม่น่าตามกูไม่ไปมันมีเหตุหรือไม่ถูกกับอิหม่ามถ้าคนอื่นขึ้นโอเคตาไปอยู่แล้วสุเราแต่ถ้าไอ้วะนี่เหมียวนี่แหละมันมีเหตุแต่ให้รู้แล้วแต่ถ้าเราต้องการสมบูรณ์แบบถ้าจะให้สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ชายนะผู้หญิงไม่เกี่ยวมาสุเราดีที่สุดถ้าเรามาอยู่บ้านก็เอาหาเหตุผลไปตอบกับอัลลอฮ์กันละกันวันกิยามะห์เอาอัลลอฮ์ที่ฉันไม่ไปสุเราเพราะตอบกันแต่ว่านบีส่งให้มาสุเราไม่มันไม่ต้องเรื่องอาซานหรอกไม่ได้ยินเสียงอาซานก็ต้องมาไม่ได้ยินเสียงวันนี้เฮ้ยเข้าเวลาแล้วทำไมไม่ได้ยินเสียงเกิดมุอัซซินป่วยเราก็ต้องมาสุเราไอ้เรื่องอาซานเนี่ยมันเป็นกติกาเขาเรียกในด้านฮุกมกันว่าตกลงจะเอาเสียงมุอัซซินหรือว่าเอาไมโครโฟนอันนี้อีกประเด็นนึงอีกฉะนั้นมันจะมีการแยกแยะรายละเอียดตรงนั้นครับครับงั้นพูดต่ออีกนิดคนที่มาสู่เรา1ได้สูตรนบี2 9แต่ละ9แต่ละ9 9แต่ละ9เนี่ย91ได้บุญอีก91ลบบาป91ได้บุญอีก91ลบบาปนี่คือเรื่องของคนมาสู่เราแต่ก็อย่างว่าแหละครับไม่ต้องพี่น้องหรอกแม้กระทั่งตัวผมไอ้ตอนก่อนไม่มีรถมีรถละเมืองกูจะไปตูเราทักทุกวักตูผมเคยนะไม่ต้องพี่น้องหรอกที่พูดเนี่ยบางทีเนี่ยช้ำใจนะครับเวลาเข้าประเด็นที่บางอันเรายังบกพร่องเหมือนผมสอนพี่น้องไปเรื่องละหมาดดูฮาละหมาดตะฮัจญุดบางทีเราขาดบางทีเราไม่ได้แต่ทำไมคนที่เราสอนมันทำได้ทุกวันบางทีมันน้อยใจนะครับน้อยอยู่ในใจเนี่ยหรือเรื่องละหมาดเราเคยปฏิญาณตนกูมีรถมอเตอร์ไซค์เมื่อไหร่นะมึงสู่เราเนี่ยกูทุกวักตูจนกระทั่งมีรถเก่งก็ยังไม่ไปทักวักตูนี่ไงนี่แหละพี่น้องมนุษย์เนี่ยมันไม่มีใครสมบูรณ์มันไม่มีใครสมบูรณ์บางคนสมบูรณ์เรื่องไปละหมาดสู่เรานะดูตัวอย่างแต่ขี้เหนียวไอ้บางคนเนี่ยนะใจบุญมีอะไรช่วยเหลือคนพูดดีอะไรดีแต่สู้เราไม่อยากไปแต่ไม่ใช่ทิ้งละหมาดละหมาดครบแต่ไม่อยากไปสู้เราบางคนละหมาดหมวกขึ้นรานุ่งผ้าสรงผืนหนึ่งเสื้อไม่ใส่ละหมาดครบมันมีต่างคนต่างมีข้อบกพร่องแต่ถ้าจะพูดเรื่องสู้เราให้รู้ไว้เลยว่าดีที่สุดแล้วนบีส่งเสริมจนกระทั่งอุลามะเนี่ยออกฮุกมว่าอยู่บ้านใกล้เนี่ยเป็นวาญิบเลยด้วยซ้ำนี่คือในทัศนะของอุลามะบางท่านนะครับท่านครับมีคำถามเยอะนะครับได้ครับฉบับนี้ถามอย่างนี้ครับเวลาเราอาบน้ำละหมาดเนี่ยจะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนหรือไม่จึงจะอาบน้ำละหมาดได้ใช่ไหมหรือว่าอาบน้ำละหมาดก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็อาบน้ำละหมาดได้เลยในชุดที่อาบน้ำบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมให้พี่น้องจำไว้เลยนะครับถ้าจะเอาสูตรนบีนะจะเรื่องละหมาดหรืออาบน้ำละหมาดก็แล้วแต่อย่างน้อยสุดเอาอย่างน้อยสุดอาบน้ำละหมาดต้องปกปิดเอาหรอนบีไม่เคยอาบน้ำละหมาดโดยแก้ผ้านี่น้อยสุดอย่างน้อยสุดแล้วก็ที่ดีควรแต่งตัวให้เรียบร้อยด้วยขณะอาบน้ำละหมาดแต่อย่างน้อยก็มีผ้าสักผืนหนึ่งปกปิดเอาเราอาบน้ำละหมาดไม่ใช่อาบน้ำละหมาดตรงเตงเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันอันนี้มันก็เยอะไปจนกระทั่งอาจารย์อาบน้ำละหมาดแก้ผ้าซ้อมไหมตกลงจะเอาแค่ซ้อหรือดีถ้าดีต้องมีปกปิดเอาเราเพราะนบีเนี่ยไม่เคยอาบน้ำละหมาดแบบแก้ผ้า
อาจารย์อยู่ในห้องน้ำไม่มีใครเห็นงั้นตกลงละหมาดกลางคืนไม่มีใครเห็นกูแก้ผ้ามาแล้วอัลลอฮฺอักบาร์ใครจะเห็นละมืดๆอ่ะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าจะเอาสูตรนบีจนกระทั่งอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าใครอาบน้ำละหมาดเปิดเอาร้อมักรุห์แปลว่าน่ารังเกียจอิหม่ามฮานาฟีใครอาบน้ำละหมาดโดยแก้ผ้าอาบน้ำละหมาดไม่ซอนี่เรื่องทัศนะละฉะนั้นมาสรุปกันว่าอาบน้ำละหมาดที่ดีที่สุดไม่ว่าจะหญิงหรือชายปกปิดอวัยวะเพศด้วยนั่นอย่างน้อยสุดครับท่านครับตามคำถามในผมเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าเขาถามว่าเขาจะอาบละหมาดในชุดที่เขาใช้อาบน้ำอยู่ด้วยนั่นนะได้ไหมฉะนั้นเองอ่ะชุดอาบน้ำยังไงเขาอาบน้ำแบบไม่ได้แก้ผ้าอ้าวได้เลยสิขออย่างเดียวขออย่างเดียวมาอย่างเช่นกรณีบ้านเราสมัยก่อนๆใช่ไหมกันนุ่งกระโจมอกกันเงี้ยลงอาบน้ำในคลองก็มีกระโจมอกอันนี้อันนั้นมาซะแล้วก็โอเคใช้ได้แล้วก็ดีด้วยขอให้ปกปิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้ดีที่สุดก็อาบน้ำละหมาดในสภาพที่เรียบร้อยแต่อย่างน้อยสุดขอให้ปกปิดเอาหรอพอเขาถามมาว่าในชุดอาบน้ำในชุดอาบน้ำก็โอเคครับเพราะปัญหาที่เกิดมาบางทีบางคนเนี่ยเข้าห้องน้ำก็อาบน้ำละหมาดแบบแก้เลยลุงผ้าขม้าผืนหนึ่งอย่างนี้อย่างนี้ดีอันนี้เขาเรียกว่าอย่างน้อยสุดผ้าคุณหนูหรือผ้าเขามาครับฉบับต่อมาถามว่าบ้านอยู่ใกล้สุเราแต่เวลาละหมาดมักริบละหมาดจุมอะฮ์กันที่บ้านพร้อมเด็กเนื่องจากมีการสอนศาสนาที่บ้านจนถึงมะกริบและครูมีเหตุผลว่าตั้งใจจะดูการละหมาดของนักเรียนด้วยแหละนะครับคำตอบอันเนี้ยเป็นคำตอบที่ผิดที่ครูตอบเวลาอื่นอยากจะดูก็ดูตอนเวลาอื่นสิไม่ใช่บอกว่าได้เวลามะกริบแล้วก็นำคนละหมาดให้นักเรียนละหมาดกันแล้วครูจะดูอันนี้คำตอบมั่วก็คุณฝึกละหมาดคุณก็ดูได้ฉะนั้นครูทั้งนักเรียนถ้าดียกมาสุเราหมดแล้วครับนี่คือเรื่องของสุเราต้องมาอาจารย์บ้านอยู่ใกล้สุเราแต่คราวนี้เนี่ยที่มีเหตุผลก็เพราะว่าเด็กละหมาดฉันจะได้ดูเวลาอื่นไม่มีดูเด้ออันนี้ไม่ใช่คำตอบนะครับต้องมาสุเราแบบที่ป๋าอามันว่าต้องมาเจ้าของบ้านเขาก็ร่วมละหมาดพร้อมกับเด็กๆไปด้วยอย่างเงี้ยนะก็ต้องมาสู่เราเอาอันนี้อ้างไม่ได้อ้างไม่ได้นะอ้างไม่ได้ก็คือบอกง่ายๆขี้เกียจมาก็แค่นั้นจบครับถ้าเราตอบว่าทำไมไม่มาสู่เราอย่าไปอ้างว่าจะดูเด็กๆหรือนำเด็กๆขี้เกียจมากมันจะจบแล้วก็ยังไงก็ฉันกับอัลลอฮ์ฉบับนี้นะครับถามมา2ข้อข้อที่1ผู้สูงอายุละหมาดรวมได้ไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมให้เราจำไว้เลยนะครับการละหมาดรวมเนี่ยนบีใช้ในบางกรณีในบางครั้งบางคราวแต่ถ้าอายุเยอะก็ต้องละหมาดตามเวลาไม่เกี่ยวเรื่องอายุเยอะแต่ถ้าจะละหมาดรวมมันต้องมีเหตุหนึ่งป่วยสองเดินทางสามมีธุระปะปังเป็นบางครั้งบางคราวไม่ใช่ฉันอายุเยอะแล้วซูรี่เสร็จก็รวมเลยไอ้รวมเลยนะไม่เหมาะสมกับอายุเยอะเดี๋ยวเข่าจะเสียเอาโอ้โหจาก4เป็น8ทําเวลาเดียวกันมันแย่ฉะนั้นให้ละหมาดตามเวลาเรื่องอายุเยอะไม่เกี่ยวนะครับที่นบีให้ละหมาดรวมเนี่ยเป็นแค่บางครั้งบางคราวบางกรณีแต่ไม่ใช่ฉันอายุ70แล้วขอรวมทุกวันเลยได้ไหมอย่างเงี้ยไม่ใช่สูตรนบีครับ90กว่าก็ต้องละหมาดตามเวลาต้องบอกเหตุผลเพราะอะไรอ๋อไม่เกี่ยวกับหัวเข่านั่งละหมาดโดนน้ำหนาวที่บ้านพอจะมีตังค์ซื้อน้ำอุ่นไหมถ้าไม่มีผมซื้อให้ แต่ไม่ใช่ทุกบ้านนะอัลลอฮ์เครื่องทำน้ำอุ่น 2,000 หน้าเองผมให้ได้บรรยายซองเนี่ยผมยกให้เลยนะถ้าเขาตั้งใจละหมาดจริงนะถ้าเอาน้ำจานน้ำมันหนาวผมยกซองผมให้เลยวันนี้พอผมซองได้ 2,000 นะ เอานี่เรื่องป่วยละถ้าป่วยสิมีเหตุอาจารย์ใส่แพมเพิร์ดคือแพมเพิร์ดไม่แพมเพิร์ดเนี่ยแนะนำเนี่ยให้มันไม่ได้ป่วยแบบไอ้นั่นไอ้กรณีบางครั้งบางคราวได้แต่ว่าไอ้แพมเพิร์ดเนี่ย
ดูด้วยว่าถอดแพมเพิร์ตได้ไหมอาจารย์มีตังซื้อแพมเพิร์ตแต่เวลาเรื่องละหมาดจะเสียดายแพมเพิร์ตอย่างนี้หรือเปล่าคือไอ้เรื่องออกไม่รู้ตัวไม่มีปัญหาคือได้เวลาซูรี่ก็ละหมาดซูรี่ก็เปลี่ยนแพมเพิร์ตเวลาอัสรี่ใช่ไหมมันออกมาก็ไปล้างให้สะอาดก็เปลี่ยนแพมเพิร์ตอาจารย์จนเหลือเกินไม่มีตังแล้วก็ป่วยเป็นกระปิดกระปอยอ้าวอย่างเงี้ยให้มันมีเหตุให้มันมีเหตุถ้าเขามีเหตุหล่อจานจนด้วยตังซื้อแพมเพิร์ตก็ไม่มีแพมเพิร์ตอันนึงต้องใช้วันนึงแล้วก็ลำบากไม่มีคนเปลี่ยนไม่มีอะไรอ่ะขอให้มันมีเหตุมีผลอาจารย์ครับครับในกรณีอย่างเนี้ยอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยคนป่วยอย่างเนี้ยถามว่าการอาบละหมาดครั้งเดียวของเขาเนี่ยจะละหมาดรวม2ฟารดูเลยได้มั้ยคือจำให้ดีนะครับคนที่ปัสสาวะกระปิดกระปอยเขาเรียกซูลุซุนบาวลีจะใช้ได้ครั้งต่อครั้งได้ครั้งต่อครั้งเช่นละอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วละหมาดซูรี่เสร็จแล้วแต่เผอิญเนี่ยเวลาเข้าอัสรีเนี่ยเราก็กระปิดกระปอยอย่างเงี้ยต้องไปอาบใหม่นะอันนั้นเราทราบแล้วแต่ในกรณีที่ว่าละหมาดรวมเนี่ยอ้าวละหมาดรวมใช้ครั้งเดียวได้เลยครับได้เลยใช่ไหมครับครับในกรณีละหมาดรวมนะครับอ่ะมีคำถามเมื่อกี้ข้อ1ไปแล้วนะข้อ2อาบน้ำละหมาดในห้องส้วมอ่านบิสมิลลาห์ในใจได้หรือไม่เมื่อกี้อาจารย์เป็นตัวอย่างไปแล้วคือละหมาดอาบน้ำละหมาดพี่น้องจำให้ดีนะครับอย่าอาบในห้องส้วมที่เรานั่งชักโครกนะครับเพราะเราต้องอ่านบิสมิลลาห์สุดท้ายกรณีของผมเนี่ยผมก็ต้องเอาในใจก็อาบพอใช้ได้อาบตรงตามกฎก็คือถ้าจะเอาให้ครบกระบวนท่าของนบีก็อ่านบิสมิลลาห์ด้วยเราจะได้ผลบุญเต็มทุกอย่างแต่ถ้าเราไปอาบน้ำละหมาดในห้องน้ำที่มีโถนั่งด้วยอะไรด้วยและเราจะบิสมิลลาห์ยังไงเมื่อเราบิสมิลลาห์ไม่ได้เราก็เปิดปัญหาบิสมิลลาห์ในใจแล้วถามทำไมไม่อาบน้ำละหมาดที่ไม่มีห้องน้ำห้องครัวก็มีห้องอัลลอฮ์อาจารย์เข้าห้องน้ำแล้วจะยังไงล่ะก็เอาเลยทีเดียวเลยพวกเราจะเป็นแบบเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าพวกเราเนี่ยมักง่ายนิดนึงว่าต่อเลยครับยออามันแต่อย่าลืมนะถามแล้วก็ต้องห้ามลืมไอ้นี่เองนะไส้กรอกมีผู้หญิงฝากถามอาจารย์ครับว่าเมื่อเขาอาบน้ำเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็กระโจมอกเลยใช่เมื่อกระโจมอกแล้วใส่ตะละกงแล้วก็ละหมาดเลยถามว่าผลบุญจะลดน้อยลงไปหรือเปล่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องสูตรที่อัลลอฮ์และรอซูลวางไว้ก็คือปกปิดเอาเราะห์ถามว่าเขากระโจมอกแล้วก็สวมตะละกงถามว่ามองเห็นนมไหมล่ะเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นก็จบเอาว่าเห็นหรือไม่เห็นถ้ากระโจมอกแล้วก็สวมตะละกงอัลลอฮ์ยังเห็นไอ้อย่างงี้ไม่ได้ถ้าตาบใดมองไม่เห็นจ้องแล้วยังไม่เห็นยังซ้อแล้วครับอัลลอฮ์บอกว่าสู่เจ้าทั้งหลายจะยังไม่บรรลุถึงคุณธรรมความดีได้จนกว่าจะได้บริจาคในสิ่งที่สู่เจ้ารักทีนี้เรารักเงินรักทองเนี่ยเราจะบริจาคให้กับที่ MTV ได้ใช่ไหมอาจารย์เนี่ยอย่างงี้เนี่ยอยากจะลงไปหอมแก้มเนี่ยแหละตั้งแต่ถามคำถามมามีอันเนี้ยที่ผมสบายใจที่สุดอายะห์กุรอานบอกอย่างงี้ลันตานาลุลบิรฮัตตาตุมฟิกูมิมมาตุฮิบูนจะยังไม่ถือเป็นคุณงามความดีหรอกจนกว่าจะบริจาคส่วนหนึ่งที่เจ้ารักไอ้ยกทรงที่มันยานยันสะดือน่ะอย่าเอาไปบริจาคเลยไอ้เสื้อขาดกลางหลังเนี่ยอย่าไปบริจาคเลยเสื้อคอย้วยเลยเอาไปบริจาคใส่ถุงใครมีเสื้อเก่าๆมันก็จับจริงๆอย่างเงี้ยแต่ดีที่สุดอะไรที่เรารักที่สุดเมียอาจารย์ฉันมีเมียมารักที่สุดซะดากอห์เมียได้ไหมไอ้นี่บ้าเรารักที่สุดที่เป็นทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเป็นมาตรฐานของโลกคือสิ่งที่พวกเรารักมากที่สุดก็เอาเงินเอาทองนี่แหละครับบริจาคครับสรุปแล้วอาจารย์บริจาคเมียไม่ได้ไหมอย่าบริจาคเมียนะครับครับครับรักษาไว้ให้ดีนะครับอย่างน้อยมันก็มีอะไรดีๆนะมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเคยคิดจะบริจาคเมียให้กับอับดุลมานบินยออามันนะบอกซอฮาบะห์ไม่อย่างของซอฮาบะห์เนี่ยเขาแบ่ง
ซอฮาบะมาจากมักกะมาแบบไม่มีอะไรเลยซอฮาบะบางคนมีภรรยาเยอะไงตอนนั้นเอาคนไหนนี่ความใจงามเนี่ยเธอชอบคนไหนเขาให้เลือกเลยอย่างของเราก็จัดเลยเอาดำดำจมูกโวโวหูแหว่งแหว่งเอาคนเนี้ยไปคนสวยเก็บไว้ของพวกเราเป็นแบบนั้นเนี่ยพวกเราเสื้อสวยๆอยู่ในตู้ไม่ได้ใส่หรอกไม่บริจาคหรอกเสียดายไปเอาตัวไหนแบบมันดูแบบโอ้โหเตอผมเนี่ยเคยเห็นคนเอาไปให้ดร.บรรจงโสมณีพี่น้องผมไปเปิดกระสอบดูอัสตักฟิรุลลอฮ์เสื้อขาดกลางหลังยกทรงยาวยันสะดือยางยืดไม่มีแล้วมันใส่มาน่ะแล้วใครจะไปใส่อาจารย์มีคำถามครับครับว่าเลยเรื่องของการอาบน้ำละหมาดที่ว่าอาบน้ำละหมาดในห้องขอโทษห้องขับถ่ายนะนะถามว่าเขาจะบิสมิลลาห์ก่อนเข้าไปเนี่ยได้ไหมนบีเนี่ยบิสมิลลาห์ขณะล้างมือนั่นน่ะสิอาจารย์บิสมิลลาฮิรบิสมิลลาห์เดินเข้าไปห้องน้ําเวลาก็ถ้าเอาสูตรเรามันได้หมดแล้วพยายามรักษาสูตรนบีนะถ้ายังไม่ยอม3คนเนี่ยอย่ายอมไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องแบบคือเห็นที่บังอะไรก็เขาไปละหมาดแล้วนี้โทรศัพท์มันดังแล้วโทรศัพท์เนี่ยมันก็อยู่ในกระเป๋าข้างหน้าเนี่ยครับเราสามารถหยิบมาปิดได้ไหมให้เราจำไว้เลยนะครับโทรศัพท์ดังหรือตังในกระเป๋ากำลังสู้อยู่ร่วงภาพบันไลแล้วมึงเอ้ยพัดลมกระแรงถ้ากูมาหยิบเนี่ยปิวแน่ยิ่งกับโทรศัพท์ดังอีกมันเคยมีอัลลอฮฺอักบัรลงไปสู่หยุดเงยขึ้นมาตังร่วงพัดลมปิวไอ้วะนี่เลิกแล้วเก็บตังก่อนไอ้นี่ยิ่งขออย่างเดียวให้จำไว้เลยนะครับการละหมาดเนี่ยหันขวาได้หันซ้ายได้คออย่างเดียวนะมือก็เหมือนกันโทรศัพท์กิ้งอยู่ในกระเป๋าสมมติล้วงไปเลยแล้วกดปิดได้ครับเมื่อเสียงอาซานเนี่ยนบีบอกว่าได้ยินเสียงอาซานแล้วก็กล่าวตามแล้วก็หัวใจของเรานึกแบบเนี้ยนบีบอกดะคอลันจันนะได้เข้าสวรรค์แต่เวลาอาซานเสร็จแล้วนบีบอกให้ศอลาวาตต่อนบีด้วยอันนี้เราก็ได้บุญอีกนะครับคำถามหมดยังอาจารย์อันนิดนึงครับครับในกรณีอย่างที่เขาถามมาเมื่อกี้เราจะบิสมิลลาห์ก่อนแล้วเข้าเนี่ยผมว่าเราบิสมิลลาห์แล้วก็ไปทำที่ซิงได้ไหมฮะนะที่ล้างจานนะเนี่ยถูกต้องพี่น้องครัวก็มีไปอาบน้ำละหมาดในครัวแล้วไปล้างเท้าในห้องน้ำเอาอาบน้ำละหมาดที่นั่นก่อนแล้วไปล้างเท้าในห้องน้ำไม่มีปัญหาเลยเหมือนกันผมไปเที่ยวตามโรงแรมอะไรเงี้ยผมอาบน้ำละหมาดข้างนอกแต่เวลาล้างเท้าแย่ในโถมันเลยแล้วค่อยๆไปทำตรงอื่นกันไม่ได้เดี๋ยวบอกแม่แขกแม่ยกตีนขึ้นที่ล้างหน้าเคยยกทีหนึ่งใส่ต๊ะเราก็มองซ้ายมองขวาไม่มีใครอ่ะมันมีห้องน้ำสนามบินบางทีดูแล้วอุ้ยห้องน้ำตรงนี้ไม่มีใครยกตีนเข้ามาพอดีเลยมันมองใหญ่เลยโอ้ยแขกนี่เฮ้ยเขาล้างหน้ามันล้างตีนเนี่ยนี่ครูสมานแน่ดีๆเลยนะครับอาบน้ำละหมาดที่ไหนที่อาบที่ล้างจานน่ะแล้วเวลาล้างเท้าถ้ายกไม่ไหวถ้ายกไหวก็ยกเลยแต่ถ้ายกไม่ไหวก็เข้าไปห้องน้ำไปล้างแบบนั้นดีกว่าครับก็คงจะสมควรกันไว้วันนี้นะครับคำพูดใดๆหรือพูดอะไรออกไปที่ทำให้ไม่สบายใจอะไรขอมาอัฟนะครับทั้งคนอยู่ที่นี่และอยู่ทางบ้านทุกๆคำตอบที่ผมตอบวันนี้นะครับวัลลอฮุอะลัมขอดุอาให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีตังค์เยอะๆแล้วก็อย่างที่ยออามันบอกอะถ้ามีตังค์ให้บริจาคจำไว้เลยนะครับทีเอ็มจนจริงๆจนมากแต่คราวนี้เราทำท่าจนไม่ได้ต้องทำท่าให้ดูดีเพราะว่าทำท่าจนมากเดี๋ยวเขาบอกโอ้โหแต่ในใจคือจนจริงๆแต่ถ้าทำจนจริงๆแล้วเขาบอกอาจารย์ช่วยอาจารย์ไปยังไงก็ไม่รอดเขาอย่าช่วยเลยดีกว่าให้มันเจ๊งๆไปเลยมันยุ่งเราก็ต้องทำฟอร์มอีกพี่น้องคือเขาเรียกว่าจะมีไม่มีกีบให้งงเขาไว้ป๋าสอนอย่างนั้นนะครับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะ